ความทุกข์มากในการเกิดมาเป็นครอบครัวก็ดีไม่มีครอบครัวก็ดี นี่แหละขันธ์ห้ามีขันธ์ห้าไปตามภพภูมิที่ทุกข์นั่นคนที่เห็นทุกข์ก็คือพระอริยเจ้าคือพระพุทธองค์ที่ปฏิบัติกันมาตามๆกัน ไม่มีอะไรที่ท่านบอกว่าธรรมะเป็นอันเดียวกันอันหนึ่งอันเดียวกันพุทธเจ้าทุกๆองค์นั่นที่ท่านสอนที่ท่านอบรมกันมานั่นที่บอกว่าความลุ่มหลงความลุ่มหลงในตัวเราความทุกข์อยู่ในตัวเราก็เพราะเราเป็นผู้ปรุงแต่งเองเหมือนช่างสร้างบ้านเรือนคิดอย่างนี้ที่สวยอย่างนี้ที่สวยสวยมาเป็นร้อยร้อยปีเป็นพันพันปีนั่นก็ผุพังเงินไปนั่นจึงบอกว่าแม่เจ้าเรือนพ่อเจ้าเรือนข้าพเจ้ารู้แล้วนั่นน่ะพุทธองค์รู้แล้วกายนครท่านบอกกายนครที่ทำให้คนเราเกิดมาทุกข์นะนั่นน่ะเพราะมีกายมันปวดเมื่อยไอ้ใจนี่อวาเป็นผู้ดีใจเป็นผู้ปีติในการกระทำในการงานในการเห็นว่าได้เงินได้ทองเยอะแยะเต็มยุ้งเต็มถังเหมือนข้าวนั่นแหละก็ดีใจบางคนก็เอาทรัพย์มาเป็นประโยชน์ต่อภายหน้าต่อบุญต่อกุศลไปบางคนก็เสียดายก็ไม่ค่อยได้ทำนะบางคนก็คิดว่าทำมาตลอดชีวิตอย่าไปทำบุญอย่าไปสร้างทานนะก็สอนลูกสอนหลานไม่ทำก็มีนี่แหละเพราะใจมันปรุงแต่งนะใจมันปรุงแต่งมันเสียดายบางชาติก็เห็นผิดไปเวียนว่ายตายเกิดไปอีกไปเป็นสุนัขหมาดำนั่นน่ะที่บอกว่าพุทธเจ้าไปเห็นตัวชัยภามเป็นตัวอย่างนั่นน่ะที่บอกว่าไม่ยอมทำนั่นน่ะเสื้อประดับเพชรประดับพลอยก็เสียดายเอาไปฝังหมดนั่นกลัวลูกหลานจะใช้หมดเอาฝังไว้อะไรต่ออะไรนั่นทำไปทำมาพระพุทธเจ้าต้องมาโปรดนั่นถึงจะได้ไปบอกให้ทราบนั่นลูกมีนิสัยจะได้รู้ธรรมกับเขาบ้างนั่นก็เลยนั่นถ้าลูกไม่รู้ธรรมก็ไปอีกเพราะว่าพ่อแม่สั่งสอนนั่นThank you.
ก็ไม่มันเป็นไปได้เป็นไปได้ทั้งหมดที่บอกว่าตะกี้นี่พระท่านคุยบอกว่าหลวงปู่ไปเอ็กซเรย์นี่หมอก็ตกกระจายนี่ละทำไมขาท่านเป็นแก้วละยังไม่ตายนั่นแหละเพราะว่าครูบาอาจารย์ท่านจะคอยจะเป็นเกาไงก็หมอก็ลองไปตรวจดูไปเอ็กซเรย์หมอเห็นกระดูกเป็นแก้วตกใจหมอก็ท่านก็รีบกลับวัดท่านก็ไม่อยากเอ็กซเรย์เน้นไหมนั่นน่ะผู้รู้ธรรมผู้เห็นธรรมมันพูดไม่ได้เพราะว่าท่านก็ไม่อยากพูดเด่นนะครูบาอาจารย์ท่านก็ทำความเปลี่ยนกันมาเห็นไหมอย่างกับหลวงปู่อารามก็ดีท่านก็บอกว่าเย่ตอนอยู่ทำแกบอยู่กับหมีหมีมันมี3ตัว4ตัวมั้งท่านบอกนั่นน่ะตะก้อนนี่มันคงเป็นป่าดิบเหมือนกันทีนี้คนไปอยู่มากเข้าก็มันก็หมดไปมันก็ล้างไปคนผู้คนไปอยู่ไอ้นาคมันก็อยู่กับท่านนะหลวงปู่ท่านก็เล่าเพราะว่ามันเห็นหลวงปู่อยู่มันก็เลยตอนหลังหลวงปู่ภาวนาดีแล้วก็มันก็ไปแล้วไปอยู่ทะเลแล้วนั่นน่ะท่านบอกไปอยู่แม่น้ำไปอยู่ทะเลน่ะเห็นไหมไอ้เราก็เหมือนเล่านิทานให้ลูกหลานฟังญาณเราไม่เห็นใช่ไหมก็เล่าให้พระฟังครูบาอาจารย์ก็เลยพูดให้ฟังมากไม่ได้นั่นแหละถ้าเรารู้กับท่านถึงจะคุยสนุกนั่นแหละทีนี้บางคนเนี่ยบอกคุยกับหลวงปู่หลวงปู่ก็พอดีคนนี้เขาก็มีสมาธิเหมือนกันคุยทางจิตสิคุยทางจิตไม่เหนื่อยนะเห็นไหมคุยทางปากมันเหนื่อยนั่นแหละพอชรามากเข้ามากเข้าหมดแรงหมดเสียงมันแห้งลงหลวงพ่อสนองจะพูดเบามากท่านรู้ว่าอายุมากมันจะเสียงแห้งลงพวกพูดเสียงดังๆพออายุมากเข้าไม่ค่อยพูดเป็นอย่างนั้น นี่แหละคุณยอมคุณบอกว่ามันมีตะวันเติมศูนย์สังขารอย่าว่าแต่โลกโลกเสื่อมโลกย่อมดับไปนั่นบอกว่าดวงอาทิตย์เนี่ยมันก็มีจุดดับของเขาจุดดับเป็นดวงดับอะไรต่ออะไรมันที่วิทยาศาสตร์เขาคุยนะว่ามันก็มีจุดดับมันเหมือนไฟเหมือนแก๊สนะแต่ว่าดวงใหญ่อันเนี้ยธรรมชาติเห็นนะถ้าเป็นเมืองมนุษย์ก็บอกว่า
ไฟฟ้านี้มันแรงสูงเหลือเกินแต่พระอาทิตย์ใครไปจุดใช่ไหมใครไปจุดให้โลกสว่างนั่นถ้าไม่มีพระอาทิตย์ก็ไม่ได้ดินน้ำลมไฟมาไฟดับหมดไฟดับหมดพระอาทิตย์ดับคนก็อยู่ไม่ได้ตัดก็อยู่ไม่ได้น่ะเห็นไหมมันขาดความร้อนขาดความอะไรต่ออะไรไปความนี่น่ะเหมือนว่าชื้นหมดเลยความเย็นเข้ามาอยู่ในโลกหมดมนุษย์ก็ไม่แข็งแรงนั่นน่ะ เห็นมันบางตีกโลกก็หนาวทั้งกับปีอย่างเงี้ยมาอยู่ที่ร้อนก็ไม่ได้นั่นแหละเรียกว่าธรรมชาติแต่ถ้าดับหมดก็ไม่ได้นั่นแหละเห็นไหมถึงบอกว่าใครไปทำให้นั่นไฟภายนอกไฟภายในไงจิตนอกจิตในจิตในก็จิตที่บริสุทธิ์หรือว่าจิตที่ไปรู้ความปรุงแต่งและไม่ปรุงแต่งนั่นน่ะที่ว่าความมันไม่กำเริบนั่นน่ะบุคคลที่ยังมีจิตใจที่ยังปรุงแต่งก็เหมือนกำเริบอยู่มันยังกำเริบที่ว่ามันยังปรุงแต่งอยู่นั่นแหละผู้เที่ยงผู้ไม่เที่ยงเนี่ยที่จิตต้องดันเที่ยงแล้วแต่ท่านยังสมเคราะห์โลกอยู่เพื่อของเคราะห์โลกนั่นแหละเห็นมาเมื่อยังอยู่ก็นี่แหละจะเป็นเพื่อนลูกศิษย์เป็นเพื่อนลูกหลานญาติพี่น้องมาเกิดร่วมโลกกันอะไรต่ออะไรที่ก็ลูกหลานเก่ามาเกิดนั่นน่ะนี่แหละอำนาจของพระอริยเจ้าที่มีจิตใจเมตตาเนี่ยมีกรุณาพร้อมนั่นน่ะ มีทุกอย่างช่วยพวกเราไม่ได้ก็ต้องวางเฉยนะต้องวางเฉยอุเบกขาเนี่ยเมื่อช่วยได้ก็หยิบยกกันไปชวนกันไปนั่นนะถึงบอกว่า คนเนี่ยที่บอกว่าเศรษฐีที่ประหยัดนั่นแหละเศรษฐีของอินเดียที่รวยมากรวยแบบติดลำดับ มี 3,000 คนในอินเดียนั่นแหละ รวยมาต้องกับพ่อแม่รวยมาแบบรู้จักค้าขายรู้จักทำมาหากินอะไรอย่างเงี้ยเนาะบอกว่าอินเดียนี่เยอะเหมือนกัน 3,000 นั่นน่ะถ้าเขาก็คงถามเหมือนกัน นั่นน่ะที่บอกว่าถ้าเป็นชาวพุทธที่เป็นธรรมาทิฏฐิก็รู้จักสร้างบุญสร้างทานนั่นการละทาน นี่แหละที่ว่าเป็นบุญสูงก็คือบุญภาวนานั่นเห็นไหมบุญภาวนาบุญทับพาไปนะบุญปัญญาพาสมาธิไปนะมีฌานมี
อภิญญาของเขาก็บุญไปนั่นน่ะ เรียกว่าเปรียบเสมือนดวงอาทิตย์นั่นน่ะผู้มีฌานมีอภิญญา สว่างสว่างสวยกว่าดวงอาทิตย์ท่านว่างั้นเพราะฉะนั้นน่ะทีนี้เราจะได้หรือไม่ได้แต่เราไม่ได้ตกนรกก็บุญนะบอกไปเป็นสัตว์ก็ทุกข์ยากก็ไปอีกนั่นนะกินเปื้อนดินเปื้อนทรายก็ต้องกินนั่นนะเห็นไหมเพราะมันไม่มีชามสัตว์มันไม่มีชามมันอยู่ในป่าใช่ไหมเปื้อนดินเน่าแล้วมันก็กินได้นั่นน่ะมันไม่มีอะไรจะกินมันกินหมด นั่นน่ะเห็นไหมเพราะมันเลือกไม่ได้มันต้องยินดีในกรรมที่ทำไว้ตอนเป็นมนุษย์นั่นเองนั่นเป็นงูก็ขดตัวอยู่ในรูในที่แคบก็ได้อะไรต่ออะไร เมื่อมันหิวมันก็ไปหาอาหารอะไรต่ออะไรเพื่อให้มันอยู่รอดเพราะมันเกิดมาแล้วนี่เนาะนั่นนะก็ต้องหาอาหารเหมือนพวกเรานี่แหละต้องตะแหวงหาทำยังไงให้มันเกิดบุญทำยังไงให้มันเกิดใจสว่างนะใจสงบใช่ไหมใจสว่างใจดีนั่นแหละที่ไม่ต้องกลับมาทุกข์อีกนั่นแหละจึงบอกว่ารีบขัดเก่าของเรานั่นแหละใครรู้ตัวใช่ไหมบางคนได้แล้วก็ไม่ประมาทที่บอกว่าอาจารย์ได้ทีหลังลูกศิษย์เป็นโยมผู้หญิงได้ก่อนจะตายกันนิมนต์พระสังฆราชมาเยี่ยมคนเนปาลเนาะอาจารย์ก็ไปทำเขานะท่านอาจารย์ก็คุยกันวันนี้พูดเป็นศีลเป็นธรรมก็ศรัทธาพระสังฆราชก็ทำใหญ่ทำไปทำมาก็ท่านก็ได้ของท่านหลวงพ่อสนองไปดีใจว่าเหมือนเห็นพ่อแม่เหมือนเห็นคนสนิทชิดเชื้อเพราะว่าหลวงพ่อท่านตาดีแล้วนะตาดีหูดีไปเจอกันก็รักกันนั่นนะอยู่กันคนละประเทศเห็นไหมไม่ต้องคุยกันมากเห็นครูบาอาจารย์สอนนะกลางคืนก็สอนเช้าก็สอนนะญาติโยมมาปฏิบัติมาทำบุญมาฟังเทศนั่นเห็นไหม ก็เหมือนญาติโยมวัดสังฆทานนะมากันไม่ขาดสายนั่นนะมาทำภาวนากันนั่นนะอยู่บ้านมันคนเดียวพลังมันอ่อนต้องมาชาร์จพลังให้มันเต็มนั่นนะมาสร้างภูมิปัญญานั่นนะ เรานึกถึงไปวินดาบาด ไปวินดาบาดเนปาลรองเท้าก็ไม่ใส่เหยียบตรงแผ่นหินนะ
โอ้โหมันเหมือนเหยียบน้ำแข็งคุณโยมต้องถ้ารออยู่ก็ต้องย่ำเท้าแล้วมันชาน่ะความเย็นเขาก็บอกว่าเขาไม่ได้บินตบัดมันขาดบินตบัดมานานน่ะมันมีลัทธิเยอะใช่ไหมมีคนละศาสนาเขาก็ดูถูกพระองค์เดียวทำไมต้องปล่อยให้พระมาบินธบัติทำไมชาวพุทธไม่เลี้ยงอะไรต่ออะไรเขาก็แกล้งพูดมั่งเขาไม่รู้ใช่ไหมทีนี้พระก็เลยไม่ไปบินบินก็บินอยู่ในวัดแม่เขาเห็นนั่นก็เลยประเพณีบิณฑบาตก็เลยหายไปนั่นน่ะคุณพ่อสนองก็ไปฟื้นฟูที่พุทธกยาไปบิณฑบาตใครก็บอกไม่ได้หรอกไม่มีใครเขาใส่อ่ะไปคุณพ่อก็ไปคนยากคนจนจะได้ใส่นั่นน่ะเขารวยบางคนเขาไม่ได้เป็นคนพุทธก็มีไม่ได้ใส่แต่คนจนๆไปในบ้านเขามาขอเราหลวงพ่อก็ทำมือขอเขาทำคุยภาษาเขาไม่ได้นี่เนาะนั่นแหละเหมือนหลวงปู่พวกหลวงปู่มั่นนั่นแหละไปกันในป่าจะเอาอะไรก็ไม่รู้นะก็ทำเป็นมือทำเป็นกินข้าวให้ดูให้เขาได้ใส่บาตรนั่นแหละไปโปรดพวกมงพวกจีนห่ออะไรพวกนี้ในป่านั่นแหละเหมือนกันคุณโยมที่พวกเราเนี่ยเหมือนอย่างกับว่าเป็นลูกที่เป็นลูกเศรษฐีของเหมือนว่าลูกเศรษฐีของพระพุทธองค์หน่อเนื้อนั่นน่ะหน่อเนื้อพุทธังคุณหน่อเนื้อโพธิสัตว์นั่นน่ะมาแล้วมาอีกมาแล้วมาอีกมาให้มันขาวให้ได้นั่นน่ะใจมาคุณโยมไม่งั้นมันก็จะดำนั่นน่ะใจมันก็ไปเรื่อยนั่นน่ะพอได้ธรรมะขึ้นมาโอ้โหถ้าไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้ครูบาอาจารย์คอยหลวงพ่อสังวานหลวงพ่อสนองหลวงปู่มั่นมาทำตัวอย่างก็ไม่ได้ทำกันเห็นนะได้กันเยอะเห็นไหมเป็นร้อยๆอย่างกับบารมีในป่าใหญ่บริวารหลวงปู่มั่นหลวงปู่สาวอะไรเห็นว่าเหมือนว่าพระอรหันต์เยอะเหลือเกินนั่นเห็นว่าก็ล่วงลับไปเรื่อยนั่นน่ะแล้วลองดูสิว่าถ้าระเบียบวินัยถ้าไม่ตรงเอาไว้มันก็หมดไปนั่นน่ะไม่มีใครภาวนามันก็ต่างคนต่างเก็บเอาไว้หมดนะตำรานั่นน่ะเหน็ดเหนื่อยหลวงพ่อสนองใหม่ๆเห็นไหมต้องไปยืมพี่ยืมน้องมาสร้างวัดมาใหม่ๆใช่ไหมเหมือนตั้งตัวใหม่ๆ
นั่นกว่าจะมีคนรู้มีคนปฏิบัติธรรมนะยอมลงนึกดูยากเหลือเกินที่ว่ายากก็เพราะว่าเขาไม่รู้ว่าหลวงพ่อก็ไม่กล้าไปพูดอะไรกับใครทั้งนั้นก็ไปยืมพี่ยืมน้องคนที่ศรัทธานั่นน่ะพอได้พระป่าก็เอาไปคืนนั่นน่ะเห็นไหมท่านต้องทำทุกอย่างแต่ท่านก็ไม่บอกพวกเรานะพระนี่เหมือนบัวไม่ให้ช้ำน้ำไม่ให้ขุ่นครูบาอาจารย์เห็นไหมแบกภาระอยู่คนเดียวนั่นน่ะเตือนคนใกล้ชิดบอกว่าระวังนะท่านอายุมากท่านไปง่ายๆเหมือนว่าไม่ได้หยุดหย่อนเขาเป็นพยาบาลนี่เนาะกลางคืนก็ไม่นอนกลางวันก็ยังมาโปรดญาติโยมนั่นน่ะแกก็ห่วง แกเป็นพวกพยาบาลแกก็รู้เรียกว่าภาวนาเนี่ยพระที่มีคุณธรรมมันเหนือพลังมนุษย์เนี่ยศีลธรรมเหนือพลังมนุษย์ต้องหลับต้องนอนต้องพักผ่อนให้มันตรงเวลาอะไรต่ออะไร หลวงพ่อท่านยังแข็งแรงท่านก็ทำของท่านได้มีแต่โยมกลัวพูดร้อนในมากๆปากเปื่อยเลยนะโอ้โหนั่นน่ะท่านไปอ้าปากให้หลานสาวดูว่ามาช่วยกัน เป็นแม่ชีเห็นไหมให้แม่ชีมาช่วยรับแขกอะไรต่ออะไร ทั้งลูกผู้หญิงก็มาปฏิบัติกันเยอะนะแต่ก็มีภาวนาเนาะแต่มันยังไม่ได้เท่าครูบาอาจารย์ใช่ไหมมันก็สู้ไม่ไหวเหมือนกันนะแรงต้านทานอะไรต่ออะไรนั่นน่ะจึงว่าหลวงพ่อต้องทุกด้าน นั่นเห็นไหมนี่แหละกว่าจะได้เป็นสังฆทานขึ้นมาพวกเราเนี่ยเหมือนมากินบุญนั่นแหละมากินบุญพ่อแม่มาใส่ลมโพลมใสของพ่อแม่ครูบาอาจารย์นั่นน่ะมาใช่ไหมที่เราบอกว่าคุยกันอาตมามาจากวัดโคนประดู่วัดต้นประดู่ไม่ใช่มาจากวัดสังฆทานโอ้ยฉันไม่ไปหรอกไม่รู้สาขาที่ไหนก็ไม่รู้ใช่ไหมถ้าบอกว่ามาจากหนองปลาพงมาจากหลวงปู่มั่นนั่นแหละคนก็ศรัทธาพ่อแม่เขา เข้มแข็งมีข้อวัดมีระเบียบนั่นเป็นแบบนี้เหมือนอาตมาบอกอาตมาไม่รู้หรอกมาวัดโคนประดู่อะไรก็ว่าไปใช่ไหมโยมก็ไม่รู้หรอกมาจากที่ไหนก็ไม่รู้หลวงตาองค์นี้ใช่ไหมพอบอกมาจากสังฆทานอาจารย์ตนองดี มีบารมีนะปลดลูกศิษย์ได้เยอะนั่นน่ะท่านมีบุญนั่นน่ะเห็นไหมมีแต่คนสรรเสริญนั่นน่ะคุณโยมเพราะฉะนั้นน่ะพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านเป็นเหมือนแม่ทัพใหญ่นั่นน่ะต้องอดทนมากนะ การตั้งวัดตั้งวาให้ญาติโยมได้
กราบไหว้หลวงพ่อสังวานว่าตั้งกุฏิสวยงามตั้งวัดสวยงามแต่เอาสมภารใส่กุฏิไว้ไม่ได้มันก็แค่นั้นเองศึกกันหมดอะไรต่ออะไรเนี่ยเห็นมาจะเหมือนหลวงพ่อท่านบวชจนตายคนก็ดีใจว่าเออท่านเก่งนั่นน่ะนี่แหละก็เหมือนกันครูบาอาจารย์อยู่กันเยอะแยะนั่นน่ะเห็นมาก็ดีใจนั่นน่ะมีกำลังใจ ไปกันหมดนะทีนี้ก็ใครล่ะจะเป็นผู้นำผู้นำใครจะเป็นผู้ที่ชี้แนะแนวทางนั่นถ้ายอมได้ยอมก็เอาไปปฏิบัติกันนั่นอาจารย์จะตายไปกี่องค์ก็ไม่ว่าพุทธบริษัท ก็ได้นะก็เป็นบุญของญาติโยมเลยเพราะฉะนั้นน่ะงวดลงงวดลงนั่นเห็นไหมพ่อแม่ไปกันหมดนั่นอายุว่า80 90ก็ไปกันหมดนั่นน้อย108ปี118ปีเนี่ยไม่หายาก111ปีลุงก็เกลี้ยงท่านก็ล่วงลับไปแล้วศรีสะเกษเห็นไหมนะจะบอกว่าใครล่วงลับไปตอนนี้ถูกจังหวะนั่นเห็นไหมไม่ต้องไปรับรู้กับ อะไรครอบครัวหรือว่าไปเป็นวิญญาณก็รู้แต่รู้ด้วยความฉลาดนะไปเป็นเทพเป็นพรหมก็นั่นก็เหมือนว่าปล่อยวางได้ถ้าตายแล้วก็ปล่อยวางไม่ได้ตาก็ค้างอะไรตาอะไรบางคนที่เรียกว่าหลับตาไม่ลงห่วงลูกหลานนะรักลูกหลานกลัวลูกหลานจะทำมาหากินไม่เป็นนะรักษาสมบัติไม่เป็น จึงว่าประเทศไทยเราสร้างไว้สวยงามแล้วรู้จักจัดสรรรู้จักทำทุกสิ่งทุกอย่างไปทางทะเลก็รู้จักจัดสรรรู้จักจัดให้มันสวยนั่นน่ะจัดทุกที่เห็นไหมนั่นน่ะรู้จักจัดขึ้นมาเยอะแยะนี่แหละเราก็ไม่อายชาวประชานั่นน่ะต่างชาติใช่ไหมมันคนไทยไม่ใช่คนบ้านป่าเมืองเถื่อนอะไรต่ออะไรรู้จักทำสวยงามนั่นน่ะจึงบอกว่านี่แหละมันเกิดจากคนมีบุญเด็กนักเรียนเรียนแล้วเอาทำจิตใจดีไม่ต้องไปคิดตีกันฆ่ากันมันก็มีความสุขนั่นเองไม่เบียดเบียนพ่อแม่พี่น้องนั่นเองเกิดจากคนพวกนี้แหละก็จากรักดีนั่นเนี่ยก็เหมือนอย่างกับนักปฏิบัตินั่นน่ะสงสารพ่อสงสารแม่สงสารตัวเองนั่นน่ะสงสารตัวเองมากๆดูหลวงปู่เหอะหลวงปู่อารามเห็นไหมอายุมากแล้วก็ต้องอดทนนั่นน่ะมาได้ก็อยู่ตามมานั่นน่ะมาสมเคราะห์นั่นน่ะสมเคราะห์ญาติโยมเห็นมาญาติโยมก็เคารพรักหลวงปู่ก็เมตตา
ว่าเออทางไปได้ก็ไปนั่นแหละพิจารณาดูแล้วมันยังมาได้ก็มานั่นเห็นไหมมาไกลเหลือเกินนั่นถึงเมืองเลยนั่นแหละมาอนุเคราะห์การได้เห็นนะการได้เห็นได้ฟังได้ยินนั่นแหละเป็นมงคลนั่นแหละจึงบอกว่าคนน่ะดึกก็หลับกันหมดนั่นเห็นไหมแต่หลวงปู่ท่านไม่หลับนั่นแหละท่านใจท่านสว่างนั่นแหละนอนพักกายแต่ใจมันตื่นแล้วมันนั่นแหละใจท่านตื่นพวกมีสมาธิของท่านนอนหลับแต่สมาธิตื่นก็รู้หลับก็รู้เนี่ยนี่แหละว่าประเสริฐไงใจท่านสูงแล้วนั่นแหละใช่มาสมมุติมันหมดแล้วแต่ที่ยังคลองขันอยู่ก็เพราะมันยังไม่ตายขันห้ามันยังไม่แตกขันห้ามันยังไม่ดับนั่นแพูดไปคอแห้งก็ไอ้ธรรมชาติของธรรมชาติพอใช่ไหมอะไรนะไอ้ทำไมไอ้ฮานมันทำไมมันร้องเสียงดังเหลือเกินเพราะคอมันยาวพอมันถึงร้องเสียงดังเนื้อให้ลูกเคยบ้านนอกไปถามมันเป็นไงเคยเล็กแต่เนื้อมันเป็นธรรมชาติพอเนื้อไปก็เห็นมั้ยไอ้เห็นมั้ยพ่อไอ้กบอ่ะไอ้กบไอ้อื่นอ่ะคอมันสั้นทำไมมันร้องเสียงดังลั่นทุ่งไปหมดมันไปถามเคยใหญ่เคยใหญ่ก็ตอบไปอย่างไอ้เคยเล็กก็บอกมันเป็นธรรมชาติพอไอ้พ่อชักลำคาญไม่อธิบายไงกูยกสมบัติให้เขยใหญ่หมดเลยอันนี้ปัญญาไม่ได้เรื่อง ทีนี้ก็เป็นมาไอ้แกก็พูดเหมือนกันเห็นไหมไอ้กบไอ้เกลียดคอมันสั้นแต่มันร้องเสียงดังมันเป็นธรรมชาติไงพอมันไอ้ชนิดที่มันร้องเสียงดังตัวเล็กแต่มันร้องเสียงดังร้องไอ้คางคกเนี่ยตัวไอ้พวกคางคกนะที่มันร้องอย่างเงี้ย ไอ้พวกไอ้คางคกมันเราตอนเด็กๆไปตุ่มปลาไปตุ่มปลาตำแม่น้ำได้ยินประจำไอ้เตียงเนี้ยเตียงกลางคอกมันร้องมันไม่รู้ว่าร้องมันคุยอะไรกันใช่ไหมโยมเวลาก็ว่ามันร้อง
มันร้องเพลงหรือมันร้องอะไรมันคุยอะไรกันนั่นแหละธรรมชาติพ่อ ใช่ไหมพอมืดแต่มันจะร้องนั่นถ้าอยู่ในกรุงเทพมันก็ได้ยินมาอยู่ในสวนวัดสังฆทานได้ยินเสียงสารพัดใช่ไหมโยมนั่นแต่เรายังไม่เก่งไปเที่ยวป่ายังไม่ได้ยินยังไม่ได้ยินเสียงผีกองก้อยใช่ไหมโยมผีกองก้อยใช่ไหมที่บอกว่าถ้าเราหลับมันจะมากัดมันจะมาดูดเลือดมันจะมากัดทางเนื้อโป้เท้าเราเนี่ยตำมือตำเท้าเนี่ยถ้าหลับมันดูดเลือดตายเลยนะมาครูบาอาจารย์ต้องสวดมนต์แผ่เมตตาให้มันไม่ก็ไฟจุดให้มันสว่างให้มันหนีนะมันเป็นพวกมนุษย์นะนั่นน่ะผีกองก่อยนั่นน่ะใช่มาผีกองก่อยมันไม่นอนกลางคืนหลวงปู่ตื้อต้องไปเทศไปเทศให้มันถือศีลให้มันถือศีลถือธรรมมันจะได้ไม่ต้องมารบกวนพระปฏิบัตินั่นน่ะถ้าไม่ได้พวกหลวงปู่แผ่เมตตาพวกเนี้ยมันก็จะสร้างตบาปขึ้นไปนั่นน่ะว่าพระเจ้าเปิดโลกพระเจ้าเปิดโลกพุทธเจ้าก็ไปโปรดพ่อแม่แล้วก็ลงมาจากสวรรค์พวกวิญญาณพวกเปรตพวกอะไรก็มดสัตว์ก็ไม่กัดกันไม่ฆ่ากันดีอกดีใจว่าแต่โลกนี้มันเย็นมันสงบเย็นมันรักกันนั่นน่ะพอพุทธองค์เนี่ยก็เรียกว่าพระเจ้าเปิดโลกน่ะชั่วขณะก็ทำให้คนเนี่ยนึกถึงความดีพวกเวทพวกอะไรก็โอ้พุทธเจ้าเก่งมดพวกก็รู้เราก็ปรารถนาบางทีนะปรารถนาเป็นพุทธเจ้าบางอะไรตาอะไรนี่แหละคุณโยมเพราะความเมตตาความกรุณาของพระพุทธองค์นั่นแหละจึงคนจึงได้มาเนี่ยเห็นไหมเหมือนแสงสว่างหรือว่าฟ้าแลบแล้วสว่างให้เราเดินทางไม่ชนไม่เหยียบหนามนะไม่ถูกอะไรกัดนะเพราะถ้าอุปมาว่าฟ้าแลบทิ้งก็สว่างทิ้งนะเดินไปได้ตอนอยู่บ้านนอกใช่ไหมไม่มีไฟฟ้าฟ้าแสบสว่างนั่นแหละเปรียบเสมือนไอ้สัตว์ที่มันเห็นพุทธเจ้างดงามสุขใสเยือกเย็นไปหมดแผ่ไปนั่นแหละเห็นไหมที่เรียกว่า
รัศมีหรือว่าแผ่รังสีไปให้เปรตอสุรกายก็ให้นรกมันหยุดนั่นเองหยุดชั่วคราวเอ๊ะทำไมมันหยุดร้อนหยุดทรมานหยุดปวดได้โอ้เพราะอนุภาพเนี่ยพุทธานุภาพมาโปรดพวกเรานั่นน่ะได้ไหมคุณโยมทีนี้ก็เห็นมาถ้าบ้านเมืองเราไม่ทำถนนหนทางรถมันก็เป็นรถม้าเลยนะกระโดดนะกระโดดกระเต้นกันไปได้ไหมแม่ถนนคุกคาหน่อยเราก็บ่นแล้วใช่ไหมทำไมเราเป็นเด็กๆอ่ะถนนมันเสื่อมต้องทางแยกกระจับไปถึงทับสแกเนี่ยไอ้ถนนนะโอ้โหเจ้าถนนนี่ก็ไม่ใช่ของเล่นนะมันยุคมันมันในนั้นอ่ะมันไม่เสมอใช่ไหมโยมเนี่ยที่บอกว่าวิ่งยังรถมันนิ่มน้ำไม่กระชอกทำไมเนี่ยใช่ไหมแหนบมันดีด้วยสปริงมันดีรถสมัยเก่านั่นแหละถ้าเป็นนิดหนึ่งแล้วโอ้โหทำไมเนาะไม่ทำไม่ดีเลยเป็นหลุมเป็นบ่อลำบากเหลือเกินรถกระแทกนะกระแทกไปร้อยโลเนี่ยหน้าสงสารเนาะนี่เนี่ยจึงบอกว่ายุคนี้มันยุคเลี่ยมไปหมดใช่ไหมเหมือนว่าถนนหนทางนี่ต้องเลี่ยมนั่นเสมอกันไปหมดเนี่ยเรียกว่ายุคเจริญนะเหมือนนึกว่าคนเข้าวัดเนี่ยเป็นผู้เจริญหนทางเลี่ยมไปหมดไม่มีพิษมีภัยอะไรไม่ต้องไปคิดว่าจะรัดเอาเปรียบอะไรมันสบายเข้าวัดเนี่ยมันมองดูแล้วมันนั่นแหละไม่ต้องไปอะไรเลยไม่ต้องมีใครมาคดโกงกันอะไรกันมันก็มีความสุขเลยนี่แหละเราได้เห็นทุกวันทุกวันเราได้ปฏิบัติกันทุกวันทุกวันมันก็เลยโอ้ทางนี้เนาะนี่แหละมรรคาจะได้พ้นทุกข์เนี่ยใช่ไหมทำไมงั้นอะไปเถอะเอาผู้หญิงไปขายมั่งเอาผู้ชายไปขายมั่งค้าทาสเนี่ยเห็นไหมค้าทาสค้าเองไม่มีเห็นไหมเบียดเบียนบังกันเบียดบังกันเห็นไหมก็เพราะว่าเขาไม่ได้เดินมาทางนี้เนี่ยก็เลยไม่รู้ว่ามุมสงบมุมแห่งความดีมันอยู่ที่ไหนนั่นเนี่ย อนุภาพกระดาษอนุภาพคือว่าสมมุติว่าเป็นสตังนั่นเนี่ยเพราะว่าเศษเหล็กเศษทองแดงทองเหลืองมันหนักก็เลยทำเป็นกระดาษเนี่ยมีตัวเลขเก่าก็เลยว่านี่แหละเทพเจ้าเทพเจ้าเบิกทางนั่นอยากจะได้รถสักกี่คันน่ะเห็นไหมก็ทำได้เพราะเขามีเงินกันนี่เห็นไหมจะมี4คัน5คันก็ได้เพราะว่าเรามีตังค์นั่นเห็นไหมสมมุตินะบางเท่าแก่บางคนเห็นไหมปีก็เปลี่ยนทิ้งเพราะว่าเขาไม่อยากให้รถเศร้าเลยเห็นไหม
เนี่ยบางคนทำอย่างนั้นก็มีนั่นน่ะถ้าเขารู้จักทำบุญด้วยรู้จักให้ทานด้วยรู้จักรักษาศีลรู้จักภาวนาด้วยนั่นน่ะก็เรียกว่ามนุษย์น่ะนี่แหละมนุษย์น่ะมนุษย์สมบูรณ์นั่นน่ะพวกเราอยากให้จิตใจเราสมบูรณ์เนี่ยเราก็มาเสริมมาแต่งของเราได้ไหมคุณโยมนั่นน่ะเหมือนที่ว่าเด็กบางคนน่ะที่ว่าเขาพิการทางขาเหมือนกันเขาก็พยายามนั่นน่ะช่วยบอกบุญสร้างรถกันอะไรต่ออะไรให้ครูบาอาจารย์หลวงปู่อายุมากแล้วควรจะนั่งรถนิ่มๆให้มันสบายอะไรต่ออะไรเห็นว่ารถหลวงปู่อารามมาเดี๋ยวนี้มันมีที่ยกขึ้นมานั่งอย่างดีเลยนั่นน่ะเห็นว่าบุญของพุทธบริษัทน่ะนั่นน่ะบางคนก็คิดว่าทำไปทำไมนั่นน่ะหลวงปู่เรื่องของหลวงปู่ก็แล้วกันแล้วใจมาบางคนเรายังไม่มีจะกินเลยอะไรตาอะไรบางคนมาหลงบุญอะไรตาอะไรเนี่ยก็ไม่ถูกเนี่ยเพราะเราไม่สร้างเอาไว้เนี่ยไม่สร้างก้อนข้าวมันก็ไม่เกิดคำข้าวมันก็ไม่เกิดที่ว่าเศรษฐีบางคนเห็นไหมไปจับหม้อข้าวเตาไฟไว้ก็ตักกันไม่หมดนะเนี่ยใช่ไหมไม่รู้ว่าถ้าพอแล้วแกก็หยุดจับใช่ไหมเพราะทานบารมีแกทำมาเยอะเนี่ยเห็นไหมอ้าวคนบางคนเห็นไหมพอรู้จักโสดาขึ้นมาแล้วทำสองหม้อทำไมมันเกิดสามหม้อมันเพิ่มได้ยังไงอะไรต่ออะไรทอดไปเถอะทอดตั้งแต่เช้าจนสามทุ่มแล้วก็ยังจนเขาเลิกเผาหลวงปู่กันแล้วหลวงปู่เจี๊ยนเนาะทอดมันไม่หมดทำไมมันเพิ่มได้ยังไงทอดทั้งวันนะเขาก็แปลกใจเนาะนี่นะทานมันก็ทำให้เขาเห็นได้เพราะเขาทำกันทั้งปีทำบุญทั้งสร้างทานทั้งปีนั่นนะใจไม่ยอมรถเราไม่เที่ยวไม่ชนก็เพราะบุญที่เราทำกันนะทำไมมันไปเฉี่ยวชนกันนั่นเห็นมาบางทีมันก็ไม่ก็ได้ทำบุญค้าขายกันอย่างเดียวนั่นแหละมันก็เป็นได้ทำไมพวกเราทำไมมันสนุกเหลือเกินทำบุญกันลื่นเริงในธรรมทำไมโยมมันนั่นแหละจึงบอกว่ากุศลของเรามานั่งนอนยืนเดินนั่นเห็นไหมที่คนนั้นบอกว่าวัดนี้ดีนะนอนถวายสังฆทานก็ได้คล้ายๆพูดเนอขอน้อมถวายไอ้นั่นก็ได้ยินเป็นขอนอนถวายเขาก็คงจะหลับๆตื่นๆนะคนในอยุธยาได้ยินเสียงสุพรรณเนี่ยขอเนาะน้อมถวายดีเนาะวัดสังฆทานขอนอนถวายเห็นไหมเออถวายสังฆทานเนี่ยมันเป็นอย่างนี้แหละโยมเดี๋ยวนี้เห็นไหมเพราะห่างเพื่อนห่างฝูงอ่ะ
พอห่างมากๆไปทำราชการก็เลยไปแต่งงานเดี๋ยวนี้ลูกโตแล้วลูกโตแล้วลำบากเห็นไหมตอนที่อยู่วัดสังฆทานสนุกพอวันศุกร์ก็มากันแล้วเป็นทีมมาแล้วมาปฏิบัติกันนั่นแหละเขาก็มากันเป็นกลุ่มๆนั่นแหละใช่ไหมนั่นแหละที่เรียกว่าชอบภาวนากันแข่งกันนี่แหละห่างเพื่อนห่างฝูงก็ไม่ได้ใช่ไหมอะไรมันหลงไปนั่นน่ะเดี๋ยวนี้ก็ต้องหลงน้ำตาร้องไห้คนเดียวสินะน้ำตาร่วงคนเดียวจะไปคุยกับเพื่อนก็ไม่ได้อะใช่ไหมมันห่างกันทีนี้ก็ต้องทำสินะต้องมานะทำน่ะพอมีครอบครัวแล้วก็จะสามีไปกินเหล้าอีกไปกินเหล้าเจ้าชู้อีกก็โอ้โหเห็นมันหนักเลยน่ะปฏิบัติเนี่ยมันกันห่วงมันกันห่วงมันกันมโหใช่ไหมสารพัดอะอย่าไปมโหใช่ไหมมโหก็ตีกันด่ากันน่ะถ้าเกิดด่ากันขึ้นมาใช่ไหมโยมบางคนก็อดกันไม่ได้นั่นน่ะลากผมในโทรทัศน์ดึงผมไปนั่นก็ร้องไปเนี่ยผู้หญิงใช่ไหมนั่นน่ะมันขาดสติกันหมดแล้วอีกเลยยิงเมียตายซะอีกเห็นมานั่นน่ะทีนี้ยังมาร้องจะมาเสียใจได้ยังไงมันแตกมันตายซะแล้วเงี้ยเหมือนชามมันแตกซะแล้วนั่นน่ะบ้านแตกทีแรกกาดไปไม่รอดเห็นมาพุทธบริษัทบ้านน่ะบางคนน่ะขอให้เจริญขอให้บริษัทเราเจริญไปให้ยืดยาวมันไม่ยืดยาวซะละครอบครัวไปฆ่ากันซะละตีกันซะละอย่างนี้แหละจึงว่ามันไม่เลิกมันเป็นปลากัดกันอยู่นั่นนะใช่ไหมใกล้กันแล้วมันก็กัดกันนั่นแหละแบบปลากัดนะไม่อโหสิกรรมกันไม่รู้จะแก้ยังไงนะแก้ด้วยการไม่พูดนะเจริญเมตตาพูดกับตีกันเหมือนเราเป็นเด็กๆนั่นนะถ้าเราเถียงกับพี่ชายก็ตีมั่งเจ๊ก็ตีมั่งนั่นแหละเสียงเก่งอีกไม่ให้พูดนะใช่ไหมเอาไม่พูดทำไงก็ฝึกภาวนาไว้แล้วนี่เนาะเราก็ไม่พูดสินะภาวนาดีกว่าพูดก็โดนตีใช่ไหมดื้อนั่นดื้อก็ต้องถูกตีอะไรต่ออะไรนี่ทำไมเป็นคนไม่พูดไปได้นั่นทำไมเงียบไปได้ก็อาศัยพุทโธนั่นแหละถ้าไม่ถ้าพูดมากก็โดนตีใช่ไหมตอนเด็กๆนั่นน่ะบอกว่าเออนั่นน่ะต้องพยายามเลยเนาะที่เข้ามาได้มาเนสันชิกได้นี่ก็ถือว่าเก่งไม่ใช่น้อยมานะธรรมใช่ไหมไม่มีอ่ะไม่มีที่ไหนอ่ะใช่ไหมทหารยังสู้พวกเราไม่ได้ใช่ไหมทหารทานข้าวสามมื้อพระนี่ทำทั้งคืน
น้ำท่วมโกยทรายกันอะไรกันทหารบอกไม่ไหวแล้วหลวงพี่ให้ผมไปพักมั่งเถอะนั่นเห็นไหมพระนี่ฉันเก้าคนเดียวเอ้พระนี่ทานยาม้ากันละมั้งฉันยาม้าทำงานกันทั้งคืนปั้นพระปั้นพระกันอะไรกันทำไมอ่ะทำไมท่านไม่หยุดกันเลยนั่นแหละที่หยุดก็หยุดไปสินะที่เห็นไหมครูบาอาจารย์ดูว่างๆนั่นไปช่วยซ่อมพระญาติโยมกันนึกว่าพระนี่กินยายากำลังเนี่ยยาม้าสมัยก่อนยาขยันมาแล้วพวกเราก็โหดล้อขำว่าโยมเขาไม่เคยเห็นใช่ไหมทำอะไรกันทั้งคืนไม่หลับไม่นอนซ่อมพระกันพระพุทธรูปเขาตัดศีรษะไปนะพวกขโมยมันตัดเอาไปหลายๆองค์นั่นนิมนต์พระไปซ่อมเป็นนี่นะท่านอาจารย์สกลก็ไปท่านก็พยายามไปช่วยกันปั้นพวกเราก็ไปเป็นลูกมือกันตอนนั้นยังแข็งแรงแต่ปั้นกัน นั่นแหละถึงบอกว่าเหมือนโยมนั่นแหละทั้งวันทั้งคืนแล้วจะให้โยมไม่หลับไม่นอนยังไงใช่ไหมเนี่ยนิวรณ์มันดับที่โยมไม่อยากนอนใช่ไหมหลวงพ่อสนองพูดพวกเรามันนอนมันต้องเล็กจนโตทำไมมันเลิกนอนไม่ได้ทำไมมันไม่หลับไปได้นั่นน่ะพูดไปเราฉันข้าวกันแล้วก็จะนั่งตะพงกไปเห็นไหมลุงพ่อก็เทศไปเถอะโยมบางทีก็มองพระไงทำไมพระจึงตะพงกมันสงบอะโยมมันส่งเสริมอยู่แล้วพออิ่มก็จิตมันก็สงบมันก็จะว่างเนี่ยมันรักษาความว่างไม่ได้มันก็เผลอมันก็จะหลับใช่ไหมเผลอมันก็จะหลับทำยังไงเนาะไม่ให้หลับต้องเอาตะขาบมองมาผูกเอาไว้ให้มันตาย ให้มันตายตามตัวเพื่อจะได้ไม่หลับ เหมือนพวกขับรถนั่นแหละใช่ไหมมันเพลินคนเดียวบอกต้องคุยกันไว้อย่าให้เพลินเนี่ยสับต้นคอไว้เอามือสับตำขาตำไหลให้ถ้ามันยังถ้าฝืนไปได้มันสว่างตาสว่างนะสับเรื่อยมันขับไปได้ไปถึงศรีราชาได้พอขับคนเดียวคนนั้นก็ไปเปิดเพลินเย็นๆให้ฟังกูหลับในเราไม่ได้ไปด้วยเราไปด้วยเราก็คอยสับคอมันไว้คอยตีมันไว้นั่นน่ะตาได้สว่างนะทำไมอยากให้เขาหลับใช่ไหมบางทีบางคนบอกแม่ลุงพ่อรถมันนิ่มเหลือเกินทำไมมันไม่กระโดดเลยที่ไหนได้รถหลับอยู่ที่ปั๊มน้ำมันแม่จีตื่นขึ้นมาบอกโอ้รถนี่ดีเหลือเกินนิ่มเหลือเกินที่ไหนได้ไปไม่ถึงศรีราชาหลับก่อนหนึ่งบางคนเห็นไหมไปกินอะไรตาอะไรหลวงพ่อผมเห็นตำทางยังก็สูงยังกระดอยสุเทพเฮ้ยเองนอนได้แล้วเองจะขับไปแล้วเดี๋ยวไปชนแน่เลยยังตาบอกนั่นน่ะกินอะไรตาอะไรเข้าไปประสาทมันก็หลอนเลยนั่นน่ะ
นี่ยาทันใจผสมอะไรพวกกระทิงแดงอะไรไปนู่นแล้วแต่มันจะคิดอ่ะคนทีนี้ถนนสูงยังกระดอยสุเทพเลยบางทีก็ขับไปนะไปพระธาตุสบฟังเนี่ยก่อนหลวงพ่อท่านก็สงสารพวกเราก็มาวัดสังฆทานข้ามภูเขาไปนั่นแหละ200กว่าโค้งตรงนั้นก็บอกขึ้นลงมันไม่ตกเขาก็บุญนั่นนะไม่ตกเขวตกเขารถมันตกได้เหมือนกันนะรถน้ำมันล่นลงไปปังปังไฟลุกปัง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 แล้วก็เอ๊ะจุดจุดจุดกันไอ้คนมันป้นกันหรือไงรถมันดังไฟมันลุกไปโยมรถน้ำมันตกไปยังก็เป็นร้อยๆเมตรมองไม่เห็นนะโอ้มันล่นถนนไปนั่นน่ะโยมไอ้พวกเรานี่วิ่งกันตั้ง4ปี8ปีนั่นน่ะเคยจะตกถนนทีเหมือนกันน่ะมันเบรกทันนะมั้งที่ภูเขานั่นเราก็ไม่ได้นึกอะไรมันไม่ตกก็ไม่เป็นไรไม่เสียวต้นไม้มันเยอะนั่นน่ะสมัยก่อนเด็กๆวัยรุ่นมันเยอะไอ้คนขับรถหลับเป็นงูเลยวิ่งไปนี่พอละลืมตามาโอ้ยังขับแบบนี้นอนเถอะนอนแล้วมันยังไม่หายเลยโยมนั่นน่ะเด็กวัยรุ่นนะเนาะกำลังกินกำลังนอนนั่นน่ะเห็นไหม16 17เนี่ยบางคนนี่ขับซะจนชำนาญขับเก่งเลยขับบนเขาไม่กลัวนั่นน่ะไปอยู่นานถึงบอกว่าหลวงพ่อท่านก็สงสารเนี่ยนั่นน่ะเห็นพวกเรากลับมาแล้วเขาก็อยากให้ไปอยู่อีกเราก็ไม่ได้ไปเราก็ชอบนะพระธาตุสบฝังนั่นน่ะยอมไปปฏิบัติหลับไปบอกโอ้โหดอกจำปีมันใหญ่ยังก็ปีกล้วยเลยนะใหญ่เหลือเกินยอมไปเห็นของสวรรค์นะสิของทิพย์เนี่ยคนปฏิบัติเก่งๆอ่ะฝันมันก็เป็นมงคลเนาะนั่นแหละบางคนบอกว่าวัดเราไม่เศร้าเนาะเหมือนคนคุยกันนะเด็กๆรอบจะดีมันอยู่กันคนละเด็กๆก็คุยกันผู้ใหญ่ก็คุยกันคนละที่คนละที่บอกเอ๊ะใครว่ามันเงียบตื่นมาไม่มีอะไรอ่ะมันก็เงียบนะนั่นก็ได้ยินเสียงปืนมันยิงกันยิงอยู่กันคนละขวากแม่น้ำมันก็เห็นเขาก็ยิงกันอยู่ตามเขานะโอ้พวกขนยาอะไรพวกนี้นั่นเห็นไหมเราได้ยินทุกวันจนชินเลยมันไม่ยิงมาทางเราอ่ะมันก็ไม่เป็นไรใช่ไหมมันก็ได้ยินจนชินเนี่ยป้องบังป้องบังเช้าเย็นเย็นนั่นมันก็เปลี่ยนที่เรื่อยทางนี้เดินลำบากภูเขานี้เดินลำบากก็ไปเดินที่อื่นหลวงคุณวินก็เคยเดินผ่านทางนั้นพวกขนยาอาจารย์จรัญก็เคยเล่าให้ฟังนั่นแหละมันขยันเหลือเกินของกองทัพมดใช่ไหมโยม
เนี่ยมันขยันคนละอย่างคนถือศีลก็ขยันปฏิบัติเนาะคนทางโลกคนยังเห็นไม่เห็นทุกข์เนี่ยจับได้ก็เสียเวลานานเหลือเกินนั่นน่ะทุกข์เหลือเกินไม่เห็นหน้าลูกห่วงเหลือเกินลูกเมียใช่ไหมแต่เวลายังไม่โดนจับมันไม่ห่วงพอหมดอิสรภาพโอ้โหเหมือนน้ำตาตกคนเดียวเนาะในคุกอะเห็นไหมเขาไม่ได้ทำห้องน้ำก็เห็นกันหมดนั่นแหละ เห็นไหมเขาก็กันไม่สุดนั่งเหมือนเฉลยไอ้ทหารญี่ปุ่นที่ในหนังใช่ไหมนั่นกลัวจะหนีกลัวจะอะไรต้องเอาเชือกผูกแขนไว้ไปทำมาไอ้นั่นมันแก้ได้มันก็ไปผูกกับรากไม้มันก็ยังถ่ายไม่เสร็จสักทีที่ไหนได้ต้องดำหนีหรือว่าต้องหนีมาทางไอ้ห้องน้ำนั่นน่ะว่ายน้ำแม่น้ำเมืองการว่ายน้ำหนีโดดน้ำตายผูกแขนโดดน้ำตายพวกวลังพวกอะไรนี่เนาะที่เป็นเฉลยจับมาเป็นเฉลยมาทำทางรถไฟนั่นนะตำตางมรณะผู้ใหญ่ก็เล่าให้เราฟังแล้วก็ชอบฟังแล้วก็เด็กๆเห็นไหมโยมนั่นนะวิบากกรรมคนเราเด็ดขาดกันขนาดนั้นนะถ้าไม่เด็ดขาดมันทำถนนไม่ได้มันบังคับให้ทำใช่ไหมให้กินเป็นเวลาทีนี้ก็กินอะไรอ่ะกินเนื้อพวกเรานี่แหละใครตายก็มึงจะเข้าไปนะไอ้โรงครัวเนี่ยไม่ให้ใครไปแอบดูเลยโอ้โหที่ไหนได้ไอ้เฉลยตายมึงก็เอาไอ้เนื้อเฉลยนี่แหละมาให้กินไม่ใช่พี่น้องกูนะใช่ปะนั่นน่ะมันดิ้งก็ไปเจองูไงไปเจองูก็เอาตัดฆ่าทีนี้ก็เลยญี่ปุ่นก็เลยแพ้เลยงูงอนนั่นทีนี้เมืองการใช่ไหมที่ว่าตัวใหญ่ตัวเท่ารถไฟนั่นตัดไปสามท่อนจะมาทำให้เนื้อกระป๋องเลยแพ้เลยนั่นน่ะไปตัดเอาเชื้อหน้าเขาใช่ไหมโยมนั่นนั่นแหละเราก็เป็นเด็กๆผู้ใหญ่เขาเล่าให้ฟังอ่ะมันจริงหรือไม่จริงอ่ะจริงเขาก็เขียนกันไว้เขาเขียนประวัติไว้นะงูใหญ่นี่แหละจึงบอกว่าสิ่งลี้ลับสิ่งที่มันมีโทษมีคุณเนี่ยมันมีในสำหรับที่คนไปโดนเขาคนไปถูกเขาใช่ไหมโยมคนไม่ถูกมันก็สงสัยสินะเหมือนผู้ชายไม่เคยคลอดลูกนั่นน่ะใช่ไหมมันก็สงสัยว่ามันเป็นยังไงใช่ไหมแบบนั้นน่ะไอ้ผู้หญิงคลอดลูกด้วยกันมันก็รู้สินะว่าโอ้คลอดลูกมันลำบากนั่นน่ะเห็นไหมหลวงพ่อสนองนั้นไปเห็นนะเต่ามันคลอดลูกอ่ะเห็นไหมมันออกไข่อ่ะ
ทอดเนี่ยเต้าเนี่ยเต้าวัดสังฆทานมันเยอะที่เราก็อยากจะจับมันเลี้ยงไว้เหมือนกันไม่เอาดีกว่าเรานี่มันไม่มีอิสระเลยใช่ไหมคงจะไปจับนกจับอะไรมาเลี้ยงไว้ใช่ไหมดินี้ก็ไม่เอาอย่าไปจับมันไว้เลยให้มันอยู่ตามวัดนั่นแหละทำไปทำมาไอหางยาวมันก็มากินนะทีนะไอตัวเงินตัวทองมันจับฟาดมันจับเวียงไว้กระดองแตกมันก็กินนะกินเนื้อเต่าหน้าตรงตาลเนาะไอกบไอเขียดเจอมันกินหมดนั่นแหละปลาลงปลาไหลมันยังจับมากินได้ไอหางยาวนี่มันเก่งตัวเงินตัวทองใช่ไหมโยมนี่จึงบอกว่ามันกินกันมันเวียดเวียนกันนั่นน่ะมันเป็นอาหารน้องวันนั่นน่ะคนก็เหมือนกันนะเห็นไหมเนี่ยลุงปู่นั่นบอกเราก็กินปลาปีๆไม่รู้จะกี่ตัวเลยพอวันเกิดก็ปล่อยตันสองตันนั่นนะปลาปลาดุกปลาอะไรก็ปล่อยไปเถอะนั่นเห็นไหมมาคาสวัสดลุงปู่ไปกันมันมีน้ำนี่นะมันมีน้ำอยู่ชายวัดนั่นน่ะกับนิมนต์พวกเราไปปล่อยกันเหมือนกันนั่นน่ะจะพุทธะทำสร้างบารมีกันนั่นน่ะเห็นไหมไอ้พวกจับปลาก็จับปลาไอ้พวกปล่อยก็ปล่อยนั่นนี่ยอมจึงว่าพวกเราเนี่ยครูบาอาจารย์เหมือนกูร้องให้พวกเราออกจากป่ามันก็ร้องกันระงมเหมือนไอ้นกนั่นน่ะมันไม่รู้จะไปทางไหนนั่นน่ะใกล้สว่างแล้วบอกใกล้สว่างแล้วพวกเราจะไปหากินกันที่ไหนนั่นน่ะนายอมนั่นน่ะคนปฏิบัติเพลินๆเราไม่อยากกลับบ้านเลยสมาธิมันเพลินมันติดขึ้นมาเนี่ยปฏิบัติไปปฏิบัติไปนะเดินอยู่ในป่าก็ดีอยู่ปากีสถานก็ดีที่ก็เดินนั่นน่ะเดินจนไม่กลัวนั่นน่ะนั่นน่ะจากกลัวจนไม่กลัวน่ะครูบาอาจารย์ก็บอกโอ้โหเห็นมันมาอัศจรรย์นั่นน่ะก็กลัวมากใช่ไหมใครก็กลัวเสือสางนั่นน่ะนี่แหละที่บอกว่าไม่กลัวไม่กลัวก็ใจมันก็เกิดสมาธิเกิดความธาตุรู้มันไม่กลัวธาตุรู้มันกลัวอุปทานมันกลัวมันรักตัวกลัวตายที่จะบอกว่าอย่ามาดูเราไปปฏิบัติเถอะภาวะกะลิมาบวชแล้วก็ดูแต่พระพุทธองค์พ
พุทธองค์ก็รู้ไงถ้าไล่ไปแล้วจะได้สำเร็จอย่ามาดูเราอยู่ทำไมอย่ามาเฝ้าเราอยู่ทำไมนั่นน่ะไปภาวนาเถอะไปอยู่ป่าอยู่เขาเถอะโอ้เราบวชเราก็ศรัทธาพระพุทธองค์ไปโดดตายดีกว่าไปโดดภูเขาพอจะไปโดดภูเขาเห็นไหมเสียใจไม่มีที่พึ่งทีนี้จะโดดพุทธเจ้าก็เป็นเสียงเรียกไปเลยวักกะลิวักกะลิอะไรก็เลยน้อมมาที่ใจพอดีก็เลยรู้ธรรมขึ้นมานั่นน่ะก็เลยไม่ได้โดดใช่ไหมเหมือนเนี่ยนันทะนั่นน่ะที่จะแต่งงานแล้วก็ปรารถนาเนาะคงจะปรารถนาบวชแต่งงานแล้วก็ประเพณีส่งบาตรส่งข้าวของให้พระใช่ไหมเดินตามหลังพระไปคุยกับพระพุทธองค์พุทธองค์ก็เลยรู้ใจนันทะเธอจะบวชไหมนันทะเธอจะบวชไหมเกรงใจเกรงใจพุทธเจ้าก็เลยบวชก็บวชนั่นแหละกับแต่งงานมาเศร้ามาส่งบาตรพุทธเจ้าไอ้ผู้หญิงก็เห็นมาสวยงามจากมาไอ้โยมผู้หญิงก็มาไวๆนะพระลูกเจ้าอะไรอย่างเงี้ยนะได้ไหมทีนี้ก็เกรงใจพุทธองค์ไปถึงวัดเลยพอบอกก็บวชก็บวชให้จับปงผมเลยบวชเป็นภิกษุนั่นน่ะคิดถึงแต่รูปนันทานั่นพระนางรูปนันทาอะไรทีนี้ก็ปฏิบัติเท่าไหร่ก็ไม่ยอมสำเร็จพุทธองค์ก็บอกว่าไปเที่ยวกันเถอะไปเที่ยวที่ไหนอ่ะไปเราจับมือเราไปพาไปสวรรค์เนี่ยพาไปสวรรค์แล้วก็ได้เห็นใช่ไหมนะได้เห็นชาวสวรรค์เหมือนเปิดสวรรค์ให้ดูนั่นโอ้นี่แหละเธอปฏิบัติไปเถอะไอ้ภรรยาเรานี่สวยสู้ไม่ได์สวยสู้ชาวสวรรค์ไม่ได้เลยนั่นแหละเธอภาวนาไปเธอจะได้นั่งสวรรค์นะนั่นแหละพุทธองค์ก็ออกอุบายภาวนาไปพระก็พูดสินะคอยว่าไว้เนี่ย
องค์เนี้ยปฏิบัติเพื่อจะได้ไปได้นางสวรรค์ไม่ได้คิดว่าจะไปสำเร็จเนี่ยใครเจอก็คอยพูดนะพูดได้สติกลับมา ให้มาอยู่กับตัวนี่ก็อายก็ไม่ให้จิตมันออกไปไง ไม่งั้นพระท่านก็ว่านึกถึงดัชชาวสวรรค์ก็เลยสำเร็จเถอะนะสำเร็จอรหันต์เนี่ยอุบายให้อุบายในธรรมนี่แหละโยมพวกเราก็เหมือนกันน่ะมันจะว่างตอนไหนก็เอามันยังไม่ว่างก็ไม่ต้องไปท้อใจ มันก็เป็นอุปนิสัยไปเรื่อยๆดีกว่าเราไม่ทำนั่นน่ะเราทอผ้าทุกวันนั่นน่ะมันก็จะต้องสำเร็จเป็นผ้าผืนใหญ่นั่นน่ะฉันใดกับนักปฏิบัติถ้านี้ไม่สำเร็จก็เป็นนิสัยไปครูบาอาจารย์บอกเห็นไหม ตายแล้วก็ไม่เน่าเนาะไม่เน่าไม่เปื่อยนั่นนะพวกปฏิบัติดีอย่างนี้แล้วนะนั่นนะธาตุมันบริสุทธิ์เข้าไปบริสุทธิ์เข้าไปใช่ไหมโยมชิตังเมชนะแล้วเราชนะแล้วใช่ไหม เราไปลบทั้งกองทัพนี่คำว่าเนี่ยเรายังไม่ชนะเลยคนนี้มันชนะอะไรเนาะไปแอบฟังดูสิเขาไปถามดูสิชนะอะไรชนะใจตัวเองชนะจอบชนะเสียมใช่ไหมชนะเครื่องมือนั่นแหละไม่ต้อง ไปตีกันยิงกันฆ่ากันนั่นชนะแพ้ด้วยกันทั้งคู่เสียใจด้วยกันทั้งคู่เห็นตายแล้วบ้านผุบ้านพังไปเผาบ้านกันมั่งนั่นเผารถกันมั่งนั่นแหละทุกข์ด้วยกันทั้งคู่นั่นผูกเวรนะ ชนะสะใจก็นั่นแหละผูกเวรจองเวรจองกรรมกันนั่นไม่ได้สาระใช่ไหมโยมลองนึกดูก็แล้วกันนั่นแหละลำบากญาติเดียวนะครูบาอาจารย์สำเร็จ ก็เหมือนว่าท่านลำบากชาติสุดท้ายนะนั่นบอกหลวงปู่แกนี่แหละชราชาติเดียวหิวชาติเดียวทุกชาติเดียวใช่ไหมโยมปฏิบัตินี่ออกไปได้นี่ทีนี้มันอิ่มทิพย์นั่นนะ มันดิ่มทิพย์ของเขาเทวดาไม่มีอุจจาระปัสสาวะนั่นน่ะเรียกว่าอิ่มทิพย์นั่นน่ะกันห้าต้องเติมทุกวันเนาะครูบาอาจารย์ที่ปฏิบัติได้9 วัน10 วันเป็นเดือนไม่ฉันก็ได้ไม่ต้องเติมเชื้อเพลิงทุกวันนั่นน่ะกินน้ำลมไฟนะว่าต้องเติมทุกเช้าค่ำนะกาลวาด
นั่นถึงว่าเรื่องกินเรื่องอยู่นี่เป็นเรื่องที่ทุกข์ที่สุดเนาะทุกข์ที่สุดที่ครูบาอาจารย์ได้ไปเห็นนั่นน่ะที่ใครพูดวันนั้นไอ้ลำไส้ที่เรากินเผ็ดๆน่ะอร่อยมันถูกลดแต่ไอ้ลำไส้นี่มันแสบมันแสบไส้นั่นนะเหมือนว่ามันถ้าเป็นน้ำร้อนก็เหมือนมันร้อนนั่นนะมันเถอะเกยกันมันก็เลยดีอร่อยดีที่ไหนได้ก่อนที่เห็นเนี่ยนะมันแสบมันเผ็ดนั่นนะมันเผ็ดไปถึงลำไส้ใช่ไหมมันไม่ได้เผ็ดที่ลิ้นอย่างเดียวนั่นนะเหมือนช้างนั่นนะอร่อยกินหนามหวายหนามไผ่เข้าไปมันแทงปาก มันแทงปากแทงอะไรมันก็เอามากินอร่อยไอ้ยอดไผ่อะไรต่ออะไรใบไผ่มันอร่อยของมัน ใช่ไหมโยมนั่นแหละยินดียินดีในการเป็นช้างนะพอมันเป็นได้ขันช้างแล้วนะได้รูปช้างแล้วมันก็ยินดีของมันนั่นนะเดินไปหาน้ำไอ้ช้างต่างประเทศน้ำแห้งไปร้อนไม่มีน้ำจะอาบนั่นน้ำไม่มีราคาน้ำอะไรที่บอกว่าสาธารณะแต่หน้าแล้งมันหายยากจะลงไปกินง่ายๆก็เห็นมันสัตว์ตะเคมังอุปสรรคนั่นแหละเจ้าน้ำใช่ไหมกินหญ้าก็ไอ้เสือก็จ้องจะกินแกงกินฟางโอ้โหนั่นแหละมันมีแต่เรื่องทุกข์ว่าทุกกระเบียดนิ้วสัตว์เรานี่ยังน้อยบางคนไม่มีทุกข์เนาะเขาบุญวาสนาดีที่เกิดมาไม่รู้ว่าคำว่าทุกข์ไม่รู้ว่าคำว่าไม่มีไม่มีกับเขาก็เพราะว่าเขาสร้างทานมาดีไม่ติเตียนในบุญทานของใครนั่นเราใครทำเราก็โมทนาหลวงพ่อทั้งวันว่าบอกแม่จีไม่มีตังโมทนากับเขานะคนอายุมากๆเขามาถวายสังฆทานก็โมทนานั่นแหละก็ได้วิมานกับเขาเหมือนกันนั่นท่านเมตตาพระอริยเจ้านั่นแหละถูกทำนองคลองธรรมท่านก็จะเมตตาพวกนั่นพวกเราทั้งหมดนั่นใกล้เอากันใหญ่
ใกล้ใกล้ใกล้จะมีคู่ครองของมันนั่นแหละแย่งกันมันแย่งกันยังกับมนุษย์นั่นนะใช่ไหมตีกันแย่งกันก็นั่นแหละที่ว่าไปจ้องนกไปจ้องหาปลาไอ้มนุษย์มันก็ไปจ้องสาวไปจ้องหนุ่มจ้องสาวกันอยู่นะตีกันนะเอาเหล้ามามอมกันนะมอมเหล้าให้มันใจกล้าใจกล้าเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยโยมแล้วมันทะเลาะกันแล้วก็นี่นะเหมือนมันโลกมันทันสมัยปีงมันมีครั้งเดียวอันนี้มันมีสองครั้งขึ้นมาอีกถ้าสามครั้งนะกลัวแย่แน่นะมันออกมามันออกมาเยอะนะมันต่อไปมันจะลำบากเนาะมาเมื่อก็จะไม่ได้เห็นมันก็คุมกำเนิดกันบ้างอะไรกันบ้างมันก็ตายกันไปนะตายหมดดีไม่ดีก็ไปเลี้ยงไอ้หมาใหญ่เข้าไปกัดเด็กอีกไปกัดคนอีกโอ้ยทุกข์เนาะเจ้าของก็เป็นทุกข์อีกดีไม่ดีก็กินเจ้าของอีกนะเห็นมันดุจัดไปซื้อมันมาทำไมนั่นนะตอนเด็กๆมันน่ารักนะมันเหมือนมีเทวดารักษามันพอโตมันก็ไปอย่างนั่นนะมันก็เหมือนเด็กๆกันนะน่ารักทุกคนแต่เวลาพอโตก็มันก็ไปลูกหนึ่งใจมันก็ไปอย่างนั่นแหละจึงบอกว่าให้ปลุกเสกอยู่ต้องในท้องสวดมนต์ใจดีไว้นั่นแหละพ่อแม่รักหลวงพ่อสนองมากนั่นแหละแต่ครูบาอาจารย์สมัยโบราณนะคนชนบทดีช่วยเขาก็มีบุญนั่นนะพ่อกลางวันมาเทศให้ฟังกันปฏิบัติกันนั่นนะดีบางคนเห็นไหมมันว่าอีกหลวงพ่อรวยแล้วไม่อยากคุยกับพวกชาวบ้านนะตอนหนุ่มๆกันเดินนะหลวงปู่หลอดนะแถวไอ้พนมรุ้งนั่นนะเดี๋ยวนี้เขาก็เรียกเป็นเสียเนี่ยมีรถมีลามึงจะให้แกเดินตลอดชีวิต แกก็แกล้งว่าบางทีนะมึงจะให้ไอ้แกเดินไปให้ตายเดินนี่ตลอดชีวิต70-80แล้วก็ยังเหนื่อยนั่นนะเห็นไหมพออายุมากก็ญาติโยมก็ซื้อรถให้นั่นบอกว่าท่านก็เข้าใจพูดนะพระอริยเจ้านี่นะถ้าข้าตายแล้วก็อย่าเพิ่งเผาเรานะสัก6-7 ปีค่อยเผาทำไปทำมาสาขาลุงพ่อมั่นนี่นะราชการก็มาช่วยกันเผาเดี๋ยวหมู่บ้านเราจะยากจนจะไปเผาอย่าเพิ่งไปเผานะท่านรู้เลยรู้เรื่องหน้าเห็นไหมคนเราอ่ะครูบาอาจารย์ดีนั่นน่ะเห็นไหม
วัดช้างคาวก็มีหลวงปู่ใหม่พักนี้หลวงปู่ใหม่ก็ป่วยมันก็ไม่หายไปฟอกไตมันก็ไม่หายหลวงปู่ก็ไม่อยากอยู่ละรักษาไม่ได้เห็นไหมยาไม่อยู่ละยาประทังมันไม่ยอมประทังนั่นแหละ บอกว่าเห็นไหมที่รักแสนรักก็ต้องจากกันที่ทุกแสนทุกก็ต้องจากกันดุแสนดุก็ต้องจากกันจากโลกนี้เห็นนะแล้วแต่ใครที่เดินนะเดินไปตามถนนชีวิตที่ดีนั่นนะเดินไปนั่นนะสุดทางหรือว่าเดินไปด้วยบุญกุศลนั่นนะด้วยสติปัญญานี่แหละจึงบอกว่าเดินจงกรมกันนะเห็นไหมก็บุญของผู้ที่ทำได้สว่างเมื่อไหร่ก็ใจสว่างเมื่อไหร่ก็ถูกโชคเลยใช่ไหมนั่นสว่างขึ้นมาสว่างขึ้นมานี่แหละธาตุแต่เทวมโนธาตุวิญญาณธาตุนั่นเห็นไหมเป็นผู้บริสุทธิ์ขึ้นมานั่นมันจะเงินทองเต็มวัดสังฆทานนี่ก็สู้ไม่ได้ใช่ไหมเงินทองมันก็กองอยู่นี่แหละถ้าผู้นั้นปฏิบัติได้แล้วตายเงินทองก็ไม่ตามเราไปมันก็ไม่ดูดวิญญาณไปกับวิญญาณไม่ได้นั่นเงินทองไม่มีชีวิตนั่นเห็นไหมบอกธาตุก็ไม่มีตัวตนนั่นมาประกอบกันแล้วกลายเป็นเห็นไหมวิญญาณไม่มีตัวตนวิญญาณนังอนิจจังไม่เที่ยงรูปไม่เที่ยงสัญญาไม่เที่ยงสังขารไม่เที่ยงมันก็ตัวรู้นั่นเองที่หลวงปู่บอกตัวรู้ไปนั่นตัวรู้ไปทะยานขึ้นฟ้านั่นใช่ไหมแต่เราที่บอกว่าแม่บ้านนี้สวยเหลือเกินนี่มาชมลงมาชมเวลาไปลอยเหาะขึ้นไปผีแน่แล้ว คนมันเดินออกมาที่หลวงพ่อสนองเราผีแน่แล้วลอยขึ้นเทวดามาลักมาชมบ้านใช่ไหมบ้านมันหลังใหญ่ทำไว้สวยงามเทวดาก็แอบมาดูทำให้ลุงพ่อสนองมาเล่าให้ลุงพ่อสนองฟังใช่ไหมนะว่าไอ้กิตนาเขาก็มีของดีนะโยมทำกิตนาวางน้ำเขียวเห็นไหมหลายๆที่ใช่ไหมมันก็มีจุดปฏิบัติธรรมอย่างกับป่าลันวาวัดป่าภาวนาวิเวกเนี่ยปฐมวดีก็มีเสน่ห์เนาะมีเขามีถ้ำนะขอให้เราจริงใจกับป่าเขาลำเนาไผ่วัดสังฆทานเราถ้าเราไม่จริงใจสังฆทานก็
ก็อยู่อย่างนี้แหละแต่พอเราจริงใจกับสังฆทานสังฆทานก็ทำให้เราหูตาสว่างนั่นนะวัดวาเนี่ยนะเห็นไหมถ้าเราไม่ปฏิบัติมันก็ไม่ยอมสว่างสักทีมันสว่างอยู่ตลอดแต่เราไปจับความสว่างไม่ได้ เดี๋ยวว่าบุญยังไม่มาลาภมันยังไม่มาหาเราอย่างเงี้ยที่บอกว่าบุญยังไม่มามันก็ยังไม่มีลาภไอ้คนจะมีลาภเป็นนะแม่บุญเรือนอธิษฐานให้อะไรตาอะไรมันเกิดลาภเกิดผลมาเลยเหมือนแตกบานมาเลยเห็นไหม เหมือนบัวบานละอย่างนี้อ่ะเมื่อไรก็ไม่บานทักทีใช่ไหมพอไปถึงคุณแม่คนนี้มีบุญพุทธเจ้าก็ดูเหมือนกันนะก็ใส่สมาธิอาศัยฌานเพ่งไปดูใครพรุ่งนี้ใครจะ เป็นคนที่จะได้สำเร็จนะพรุ่งนี้ใครจะตายนะไปดูพุทธองค์ก็ไปโปรดเห็นไหมบางทีพูดไม่ได้แล้วพูดก็จะพูดไม่ได้ยกมือก็ไม่ไหวละเอาใจนี่แหละนอบน้อมนั่นเห็นไหมพามคนนี้ก็ แตกดับพอดีเลยได้เป็นชาวสวรรค์เห็นไหมถ้าพุทธองค์ไม่ไปโปรดพ่อแม่ก็ประหยัดจนไม่ยอมไปหาหมอ นั่นแหละทีนี้ก็เลยนั่นเห็นไหมความคนนี้ก็พอตายแล้วก็แค่ยกมือไหว้แค่ทำใจน้อมไม่เคยทำบุญเลยนั่นนะโอ้โหตายแล้วพ่อเสียดายนั่นนะบอกว่าอะไรนะที่บอกว่าพอตายแล้วมันร้องไห้คิดถึงลูก ความนี่ก็เลยมาแปลงตัวมาพอดีเลยมาเป็นมานพมายืนร้องไห้เหมือนกันทำไมพ่อหนุ่มมาร้องไห้ทำไมโอ้โหข้าพเจ้ามีเกียรติ มีรถมีเกียรติมีราชรถอะไรเงี้ยมันอยากจะได้พระจันทร์กับพระอาทิตย์เนี่ยมาทำวงล้อไอ้คนนี้มันแปลกมันจะบ้าไงมันสูงเหลือเกินให้พระจันทร์ให้พระอาทิตย์มันเป็นไปไม่ได้อ้าว แล้วโยมล่ะลุงล่ะเขาตายไปแล้วอ่ะไม่ยืนร้องไห้เนี่ยใครว่ากับกัน เห็นไหมไอ้นี่มีตัวตนเราก็อยากได้ไอ้เขาตายไปแล้วเนี่ยลุงร้องไห้เท่าไหร่เขาก็ไม่ฟื้นนั่นแหละแล้วลุงมาร้องทำไม นั่นแหละมีตอนดีๆยังไม่อยากรักษากลัวเงินหมดเห็นไหมได้พุทธเจ้ามาอนุเคราะห์พอดีทำไมมาอนุเคราะห์ก็ไปไหนไม่รู้เลยนั่นไปเกิดเป็นแต่ตั้งๆมันใจมายง
ไอ้เม่นไอ้อะไรก็ไม่มีอยู่แถบนี้นะมันก็ไปอยู่ไกลนั่นนะเห็นไหมไปอยู่ไกลบ้านบอกไอ้งูมันก็กินเม่นได้ด้วยนะฮะกินได้เหรอมันกินทางหัวมันไม่กินทางหางมันก็รู้เห็นไหมถ้ากินทางหางมันก็แทงเอาสินะลำไส้นะมันไปตามมาทางหัวนี่ไอ้คนมันก็ไปทางหางไงต้องกินทางหัวงูมันก็อุตส่าห์มีคนเป็นในอาวุธของมันนะมันก็ทำไรงูไม่ได้เห็นพอไหลเป็นเดือนๆมันก็คลายไอ้ขนมันออกยอมลองนึกดูก็แล้วกันว่าพามคนนี้ก็เลยหยุดร้องไห้ก็เลยคุยให้ฟังให้ไปทำบุญกับพุทธเจ้านั่นแหละเราเป็นลูกของท่านนั่นเองนะด้วยความนอบน้อมเห็นรัศมีผิวกายไม่ได้สมาทานศีลเลยนั่นเห็นไหมพามคนนี้ก็เลยได้ไปเป็นเทวดานั่นแหละค้ำมาไว้ก่อนแต่ไม่ยอมไปมีนิสัยอยู่บนนู้นก่อนนั่นกว่าจะได้สำเร็จเด่นนะท่านพุทธเจ้าแต่บางคนก็ได้แค่แต่สวรรค์บางคนก็ได้แค่เทวดาใช่ไหมนี่นะอุปานิสัยมายังดีจึงบอกว่าเราไม่ออกบ้านกันเลยอ่ะใช่ไหมเราก็ไม่รู้ชีวิตของเราแต่บางคนก็ต้องทำมาหารับประทานกันอยู่ตลอดนะทีนี้ยังมาเนี่ยยังแบ่งไปแบ่งไปวัดนั่นถ้าใครรู้วันตายวันนั้นก็คงเพียรกันหน้าดูเนาะ3 เดือนจะตายอย่างเงี้ยสมมุตินั่นนะคงจะคิดหน้าดูเลยว่าทำยังไงจึงจะเลิกได้เลิกแห่งความคิดเลิกแห่งความไม่กลัวตายนั่นที่บอกว่าบ้านเมืองทุกร้อนไปทั่วโลกนั่นนะใช่ไหมทุกอดอยากนั่นนะต้องไปอยู่ในค่ายอพยพไปอะไรต่ออะไรบางคน จึงบอกว่านั่นนะทีนี้พวกเราไม่เป็นอย่างนั้นกับบุญสงสัยไปซื้อทานทำไมมันหมดแล้ว ไปซื้อทานให้ไอ้ทานนาฬิกามันตายแล้วมันหยุดเดิน
มันคงจะไปมันคงจะไปเอาไปใช้มั่งแล้วนะไอ้เหมือนไอ้มือสองเอามาขายอีกอะไรอย่างนั้นนะจะเอาเต็มหรือไม่เต็มอะไรเงี้ยที่เขาบอกนะนั่นเห็นไหมปัญญาแห่งความเอารัดเอาเปรียบเห็นไหมหมูเทียมไก่ไข่เทียม ข้าวสารเทียมก็ทำได้เรื่องอะไรอ่ะใช่ไหมทำไมจะทำไม่ได้นั่นน่ะถึงบอกว่าก่อนนิพพานก่อนโสดาขึ้นไปนั่นน่ะไม่อยากจะไปเอารัดเอาเปรียบใครถือว่าสร้างบุญเนี่ยเป็นมาเป็นยอดทางความดีเลยใช่ไหมให้ทานกันผู้ได้โอกาสเราก็ยังได้ให้ทานกันถ้าป่วยไปไหนไม่ได้นั่นแหละลำบากเหลือเกินได้ไหมโยมลองดูบางคนเห็นไหมพิการแล้วก็ยังมาขายเสื้อผ้ามาขายหาลำไส้ไม่ต้องพึ่งพ่อแม่มากเดี๋ยวนี้นักกลัวตายเป็นมะเร็งมัดเลือดด้วยมั้งแต่ก่อนเนี้ยเนาะไม่เจอนานนะเคยมาถือศีลบ่อยวาสังฆทานนั่นน่ะโยมจึงบอกว่านี่แหละให้เราได้คิดเนี่ยว่าการถือศีลดีอย่างนี้การภาวนาดีอย่างนี้นั่นน่ะทำยังไงนิวรณ์จะดับนั่นน่ะความทำยังไงปวดเมื่อยมันชนะได้อะไรต่ออะไรนั่นน่ะนิวรณ์ไม่มาหาเราเลยเห็นไหมนับว่ามีโชควาสนาใช่ไหมโยมบางคนเห็นไหมมาเกิดเห็นไหมอิจฉามันก็มาอยู่ด้วยนั่นน่ะเห็นไหมทำไมมันเป็นอย่างนั้นไปไหนก็ทุกข์เห็นไหมที่บอกว่าหน้าตาดีแต่ก็โดนในย้ำอยู่เรื่อย หน้าตาดีเป็นมะเร็งก็มันก็แลไม่แก่อยู่งั้นนะเหมือนไม่บุบสลายพวกก็ตามแซวตามว่าว่านี่แหละเขาจะได้ไม่เราประมาทนั่นแหละไอ้ความที่เขาว่ามั่งอะไรมั่งใครจะได้ผู้รู้มันจะได้เกิดเนื้อทุกข์ไงเนื้อทุกข์เนื้อสุขก็รู้ทำไปเลยนั่นแหละคนว่าแล้วยังเห็นไหมยังต้องมีภาระเลี้ยงพ่อแม่เลี้ยงพี่เลี้ยงน้องอีกนะสารพัดถ้านึกไปทางโลกก็เหมือนว่ามันก็กำเริบไข้เจ็บโรคไปไข้เจ็บมะเร็งก็เหมือนยังไม่เป็นนะเห็นนี่แหละบุญก็บุญบุญค้ำไว้ทุกข์ก็ติดตามมาด้วยนั่นน่ะเห็นนะจะเอายังไงกับชีวิตเนี่ยมันยังไม่ตายอ่ะเนาะ
แกบอกทุกข์ไม่ใช่มีแค่นี้นะที่จะฝันเห็นนะทุกข์มันจะมีมากกว่านี้อีกโอ้โหแค่นี้ก็จะรับไม่อยู่แล้วก็บอก เห็นไหมแกเล่าให้ฟังนั่นแหละบางคนที่มาพูดให้ฟังก็ได้เข้าใจนั่นถึงว่ามีปัญหาถามตอบเนี่ยตอบถามนั่นทำให้วัดเราได้มีหลายหลักนะมีธรรมะ ระวังใจมีต่อปัญหาธรรมมีเล่าเรื่องกรรมก็แต่งกรรมทุกรถมาทางเพลงมาทางอะไรเด็กๆมันไม่ฟังธรรมะเท่าไหร่มันก็ฟังเพลงเพลงธรรมะนั่นหลวงพ่อสนองท่านก็เป็นนักปราชญ์องค์หนึ่งเหมือนกันรู้เท่าทันวัยรุ่นใช่ไหมนั่นนะจะได้ตอนให้วัยรุ่นเป็นพลเมืองดีปั้นให้เขาเป็นคนดีใกล้จะยอมให้หลวงพ่อจะยอมให้พระคอยปั้นคอยตกแต่งเอาไว้นั่นนะนั่นนะเราได้รู้จักพระเนี่ยบุญเหลือเกินใช่ไหมบางคนสักแต่ว่าพระเนาะก็นึกว่าพระจริงหรือเปล่าเขาไม่รู้นะก็เพราะเขาไม่ได้มาใกล้ๆเขาไม่ได้มาสนทนาหลวงปู่ก็ไม่เทศให้ฟัง นั่นนะเห็นไหมได้โอกาสหมดโอกาสบางคนความตายก็จ้องเราทุกวันเหมือนในโทรศัพท์เขาก็เอาคำๆมาให้ดูไอ้ลิงมันก็อยู่แถวนั้นนะ อันนี้ก็เดินไปคงจะไปทำท่ามือไปด่ามันนะว่ามันก็คงรู้ยังไงมันโดดผักทีเดียวนะล้มเลยลิงตัวเดียวผักทำให้คนล้มได้กระมำไปได้โอ้มันแข็งแรงนะโยมนะเลยนึกเอ๊ะทำไม ทำไมมันพักคนล้มได้มันมั่นใจมัน เห็นไหมตัวมันเล็กกับคนต้องเยอะทำให้คนหกล้มไปได้เอากับมันเราก็บอกว่าเคยไปเที่ยวที่เขาสามมุกอะเขากล้วยไปให้มันกินอะ ไอ้ตัวมันใหญ่ไอ้ลิงเต็นมันไม่เอาให้มันทีละลูกมันไม่เอาต้องให้มันสี่ห้าลูก มันถึงจะกินให้ดูไอ้อีกตัวนึงก็กระโดดขึ้นคอเลยตายแล้วมันดุข่าวสามมุกแม่จีไปปัดมันยังไงมันกัด แถวแก้มเลยนั่นเองมาไอ้เรานี่ต้องโดนกัดคอแน่มันขึ้นไปแล้วเราหลับตาปีเลยพุทโธทำเฉยทำให้มันก็มองไม่เห็นละเราก็ไม่เห็นมันเห็นเราแต่เราไม่เห็นมันนี่เนาะพุทโธอย่างเดียวสักพักมันโดดลงไป โล่งไปเอาน้ำไปให้มันกินจะยกขันกลับมันกัดมือเราปั๊บเลยมันกัดไม่เข้าบุญเลยโอ้ย
ไว้ใจไม่ได้เนาะไอ้ลิงขาวสามุกนี่มันดุนั่นที่อื่นมันไม่เคยดุช่องกระจกก็ไม่ดุนะบางที่มันดุมันมีอยู่ตัวหนึ่งนะมันก็ถึงคราวตายมันมันเอาหัวเข้าไปกินในไอ้มะพร้าวอ่อนออกไม่ได้มันก็วิ่งไปทรมานไปชนนู่นชนนี่มันมองไม่เห็นใครใครก็จะไปจับช่วยไอ้พวกมันก็จะกัดเอามันคงนึกว่ามึงจะมายุ่งนะมึงจะมาลุมไอ้คนนี้หรือยังไงคนก็ไม่กล้าจับไอ้ตรงใจมันจะไปตายตัวเดียวเห็นไหมมันเข้าป่าไปนั่นแหละตายเพราะลูกมะพร้าวอ่อนหัวมันเข้าไปแล้วออกไม่ได้นะเห็นไหมมันตายได้ทุกเวลาเหมือนกันคนจะถึงกาวนั่นถึงกาวตายมันก็ช่วยอะไรกันไม่ได้นั่นเหมือนไอ้แมวมันอาจารย์โลดท่านก็ตรงตานมันมากับแม่มันอยู่ในป่าแต่สีมันสวยนะท่านน่ะชอบไปเอาแมวมาเลี้ยงแล้วก็ท่านก็ไม่อยู่พวกเราก็ต้องเลี้ยงกันต่อสงสารต้องเวทมันทีนี้พอเราไม่อยู่โทรศัพท์ไปแล้วแมวตายแล้วไอ้ซีซ่ามันตายแล้วไอ้ซีซ่าวันเดียวคืนเดียวซีซ่าตายแล้วตายแล้วมันร้องหัวนอนแล้วนะร้องแป้วแป้วเราต้องอันนั้นก็ไม่มาอีกเลยเหมือนมาลาเนี่ยเห็นไหมพอเราอยู่เราจับเอาผ้าครอบเอาไว้ไม่ยุงกัดพอคนนี้มันก็เพ้อไปงูเหลือมมาไปกัดตอนนี้เห็นไหมแต่ยามุนทรงหัวหลังวัดเนี่ยเลี้ยงแมวไว้เป็น10เดือนนี้หมดไอ้เพอไม่ได้งูมันกินหมดเห็นไหมนั่นน่ะมันอาหารของมันเพอไม่ได้นั่นน่ะแล้วแมวก็มันก็มีความฉลาดนั่นเห็นไหมไอ้งูมันก็เอาหางล่อแมวทำดุกติกดุกติกไอ้หัวอยู่ทางไหนไม่รู้ไอ้แมวเผลอก็กัดทีเดียวไม่ต้องร้องเลยแมวแป้วเดียวตายซะแล้วเห็นไหมความเร็วของเขานั่นนี่จึงบอกว่าชีวิตเนี่ยเกิดมานี่เหมือนเห็นแล้วก็สลดใจคนบางคนบอกว่าเห็นว่าเจ็บป่วยก็เลิกไม่ได้ปวดขาก็เลิกไม่ได้แม่ค้าปลาไปวินาศบาทตาคีเนี่ยคุณพ่อเนี่ยปวดขาเหลือเกินอะไรต่ออะไรเราก็บอกว่าป่วยความดันมึงข้าปลาทุกวันเนี่ยเราจะไปบอกว่าเลิกก็เราก็ไม่กล้าพูดกลัวก็จะเสียใจนั่นเห็นไหมมันยินดีมันไม่รู้จะทำอาชีพอะไรนั่นแหละเห็นไหมเหมือนมันโคจรมาโคจรให้ต้องทำนั่นแหละ
เสียงอะไรไม่รู้โอ้นึกว่าเสียงอะไรนะควายกินหมีอะไรนะไอ้หมีกินพึ่งไอ้พึ่งกินหมีเข้าใจเหรอคนโบราณบอกว่าเสียงเป็นหมีกินพึ่งก็ตกใจเสียงอะไรนั่นเสียงที่บอกว่าพระไปตรวจศพยอมยังไม่ทันโดดเรือนพระโดดเรือนก่อนตรวจพระโผล่ขึ้นมาจากโลงพระไม่ตายผีหลอกยอมไปที่หลังพระใช่ไหมยอมยังไม่ทันอย่าไปตัดวิ่งพระวิ่งก่อนเด้อผีเอาแน่แล้วใช่ไหมโยมผีเอาแน่แล้วฟังเขาพูดไอ้ข่าวมันออกพระฟื้นนะสวดไปพระฟื้นยังไม่ตายกลับมาได้ก็มีเรื่องเยอะเนาะเนี่ยในโลกเนี่ยที่ลุงตาพูดนะพ่อตาไปทำนาไอ้ลูกตาลูกเกยมันก็เอาข้าวมาช้าหิวข้าวโกรธก็ไม่รู้จะพูดยังไงพูดได้แต่ว่าสูนีเอ้สูนีนี่มันแปลว่าอะไรไอ้ภาษาอีสานนั่นน่ะสูนีนั่นแหละแต่ทีนี้มันก็พูดแบบสูนีลุงตานั่นพูดอะไรลุงตามาบัวนะท่านก็เล่านิทานบอกว่าพ่อตาไปทำไปไถนามาสายหิวข้าวทีนี้ก็พูดอย่างเนี้ยสูนีเอ๊แล้วก็ถามไอ้เด็กๆไพศาลแปลว่าอะไรมันเป็นคำอุทานอ๋อแล้วลุงตาแล้วก็พูดให้ฟังแบบไทยๆสูนีนั่นแหละสูนี่ทำไมไม่มาช้าอะไรเงี้ยแกก็ไม่พูดต่อใช่ไหมสูนี่จบเอวังลุงตาเข้าใจพูดนะพูดได้ขำๆไม่ยอมไม่เครียดเนี่ยนั่นนะคำลึกๆเราก็ฟังไม่ออกนั่นนะลุงปู่ว่าทำไมไม่คุยภาษาไพศาลมั่งเลยเราก็ได้แต่ฟังพูดก็ไม่เคยจะเป็นนั่นนะโอ้พอไปฟังเขาคุยกันบางอย่างเราฟังไม่ออกนะนั่นนะคำลึกๆก็ไม่ออกมันใกล้จะสว่างครับถ้ามีลูกไม้เยอะๆดีเนาะนกมันมาใส่กินนะไม่รู้มันกินอะไรนกชนิดนี้นั่นนะ
มันมีอาหารพอหรือเปล่าใช่ไหมพอปากพอท้องมันหรือเปล่าวันวันหนึ่งใช่ไหมมันไม่เหมือนไก่เลยเนาะกินจนกินก็รู้ไก่ใช่ไหมกระเพาะมันเห็นนั่นน่ะไอ้นกมันไม่เห็นเนาะนั่นน่ะมันไปกินอะไรก็ไม่รู้นกชนิดนี้อุตส่าห์มาแวะเวียนมาวัดสังฆทานน่ะเห็นไหมพาบางงบอกนอนไม่หลับ มันร้องอ่ะท่านป่วยท่านก็ลำคาญนะมันบอกให้เราก็ดีเนาะธรรมชาติมันวังเวงนะมันร้องแล้วก็วังเวงดีนะวัดสังฆทานเหมือนเราอยู่ไอ้พระธาตุศพฝังเราไปตลาดมันมืดไงธรรมเนนว่าเดี๋ยวถ้าเย็นอีกหน่อยผมก็ไปอยู่กับชาวบ้านกันแล้วกันไปคุยอยู่ตับชาวบ้านเน้นอยู่องค์เดียวกลัวนั่นแหละวัดสังฆทานก็เหมือนกันถ้าอยู่องค์เดียวนะโอ้โหมันคงจะกลางคืนนะไฟก็ไม่มีนะยอมลองนึกดูมืดยังเข้าถ้ำเลยนะลานธรรมเนี่ยต้นไม้มันเหมือนสวนยางมันไม่เคยเห็นใบมันไม่เคยเห็นเดือนตะวันถ้าเดือนมืดนี่มืดตึ๊บตื้อเลยใช่ไหมที่บอกมืดตึ๊บเลยนั่นนะภาวนานี่ดีไม่ดีสำเร็จเลยใช่ไหมไม่สำเร็จก็บ้าเลยใช่ไหมไปเที่ยวป่าองค์เดียวหลวงพ่อสังวานบอกไปเที่ยวป่าองค์เดียวไปนั่งอยู่ทางช้างนั่นน่ะไอ้ไม่สำเร็จได้ช้างมันกระทืบให้ตายท่านเห็นมาท่านเหมือนยังกับว่าเอาความตายไปแลกกันนั่นน่ะแลกกับศีลธรรมแลกกับตัวรู้ให้มันเกิดนั่นน่ะไม่งั้นมันไม่ยอมเข้าไปในความสงบใช่ไหมนั่นคนหนุ่มคนสาวก็วาดวิมานไปคนอายุมากก็วาดถึงความตายนั่นมันจะตายท่าไหนเนาะมันจะไปยังไงเนาะนั่นน่ะก็เลยปองอนิจจังได้นั่นน่ะพออายุมากเข้านะแต่ก็ต้องทำตอนหนุ่มๆก็ต้องล้อมมันไว้ใช่ไหมพุทธังนั่นน่ะพุทธังล้อมธรรมังล้อม ล้อมจิตล้อมใจใช่ไหมนั่นน่ะให้มันเป็นสัมมาทิฏฐิให้ได้นะความเห็นถูกก็ได้ที่ถูกที่ควรนั่นนะใช่ไหมให้มันเย็นได้ให้รู้จักเย็นนั่นนะให้รู้จักเย็นให้รู้จักรีบให้รู้จักทำความดีใช่ไหมนั่นนะถ้าไม่งั้นมันก็จะไอ้ชั่วมันก็จะขึ้นหน้าอยู่เรื่อยออกหน้าใช่ไหมไอ้ความคิดเนี่ยนั่นน่ะบอกว่ามันเป็นวัฏจักรของมันนั่นน่ะ โกกีฬาก็เป็นคนยากจน
เป็นคนที่เหมือนว่าวรรณสูตรอะไรพวกนี้พานนท์เดินมาตอนเที่ยงๆใบๆอะไรเดินมาก็หิวน้ำก็ไปขอน้ำฉันนะเหมือนว่าแม่พระองค์นี้เนาะเราเกิดมามีแต่คนดุเรามีแต่คนว่าเรามีแต่คนพูดไม่ดีเลยทำไมพระองค์นี้พูดดีพูดเพราะเหลือเกินอะไรต่ออะไรทีนี้ก็เราเป็นคนละวันนะจะมาดื่มน้ำของเราไม่ได้หรอกเราจะมีโทษมีบาปอะไรเงี้ยเอามาเถอะเราหิวน้ำกระหายน้ำเหลือเกินอะไรเงี้ยนั่นน่ะเออทำไมเขาไม่รังเกียจเราเราตักน้ำให้ใครกินไม่ได้มันจะเป็นโทษกับเราบอกว่าไม่มีบาปหรอกพระนนท์ก็บอกนะคนถือวันนะเขาจะกลัวบาปทีนี้ก็ก็เห็นไหมไอ้คนเรามันจะได้ดีนะก็เดินตามพระนนท์ไปถูกใจเอาเราเป็นทาสของบ้านนี้มานานนะรับใช้มานานนะเราไปอยู่กับพระองค์นี้ไปรับใช้กับพระองค์นี้ดีกว่าไม่ได้เธอเป็นผู้หญิงเธอจะเข้าไปไม่ได้ในวิหารในวัดเนี่ยมันเย็นนะให้กลับบ้านเถอะเราไม่กลับหรอกเราจะเป็นทาสรับใจอยู่ในวัดก็เอานั่นนะทีนี้ก็พุทธเจ้าก็ได้ยินเนี่ยกำลังเถียงกันนะคุยอะไรกับใครอยู่อานนท์บอกว่าเยอะโยมผู้หญิงก็จะเข้ามาในวัดอะไรต่ออะไรมันเย็นแล้วอย่าให้เขากลับบ้านเด้อทีนี้ก็บอกว่าไม่กลับบอกอยากจะมาช่วยงานอยู่ในวัดเลยพอไปเห็นก็มันก็ถูกใจกับพระนนท์เลยไอ้เนื้อคู่เก่าเนาะทีนี้ก็พุทธองค์ก็บอกว่าอนนท์รักอนนท์ที่ไหนรักที่ตาตาก็มีขี้ตาอะไรต่ออะไรรักหมดปากคอจมูกอะไรก็ว่าไปนะนะครับพระองค์ก็พูดหมดพูดไปพูดมานางนี่ก็เหมือนได้โสดาเนี่ยรู้ธรรมก็โอ้โหกลับไปลานายไอ้บ้านเตตีก็ถ้าไปนานก็กลัวก็จะทุบตีเอาอีกไอ้วันนี้กลับไปนายก็เมตตาโอ้โหบารมีพระภิกษุพวกนี้ทำไมบุญสูงเหลือเกินอย่างนี้เรามาขอบวชเลยบวชเป็นภิกษุณีเลยบวชเป็นภิกษุณีก็ไม่สงบคิดถึงตพานนท์อยากฟังเสียงอยากอะไรต่ออะไรก็เลยนานๆพานนท์จะมาโปรด
แกก็นึกอยู่อย่างนั้นนึกชอบฟ้านนท์ทำไมนำมาแกนั่งอยู่ตามสระน้ำก็ได้ยินตกใจว่าตกน้ำไปก็ดีนึกคิดถึงนะนานๆพานนท์ไม่มาก็คิดถึงทีนี้ก็เลยนางก็เลยพานนท์ก็บอกอย่ามานะอย่ามาคุยอย่ามาอะไรถ้าไม่จำเป็นโอ้โหจากไปนานๆก็ดีใจไงทำไมเนาะพูดแม่เราดีอกดีใจเลยจนเจ็บป่วยแกงนี่แหละธาตุแห่งความรักธาตุแห่งความหลงร้องไห้ทั้งคืนร้องไห้ทุกคืนอยากพูดอยากเห็นอยากฟังเสียงอะไรต่ออะไรพระนนท์ก็ไม่พูดดีพูดดีเดี๋ยวเข้าใกล้ได้ไหมนางก็ทุกข์ใจไปบอกว่าทำเป็นป่วยเลยพานนท์ก็ไม่ยายดีมาดูแล้วนางแกล้งป่วยอะไรต่ออะไรให้ภิกษุณีเพื่อนๆไปนิมนต์พระนนท์มาว่าจะตายแล้วก็มาดูแล้วก็ไม่เป็นอย่างนั้นก็รู้ว่านางอยากเห็นนั่นไปทำมาจนบรรลุธรรมฟังเทศพุทธองค์จนสำเร็จพระอรหันต์เพราะความไม่ใยดีของพระนนท์เสียใจได้ฟังเทศก็เลยทำเล็ดพอทำเล็ดก็โอ้มันเคยเป็นคู่เก่ากันทีนี้ก็พอทำเล็ดแล้วก็เห็นมาโกกีฬาชื่อว่านกกระว่าวนั่นเองชื่อภาษาของอินเดียแปลว่านกกระว่าวโกกีฬานกโกกีฬานกกระว่าวนายโยมเนาะทีนี้ก็เลยพอสำเร็จก็เหมือนพระเลวัตะกับลีลาวดีนะมาบวชทีแรกๆน้ำตาซึมเหมือนกันไอ้จนก็จนเนาะไอ้ลูกเศรษฐีก็ชอบมันเคยเป็นเนื้อคู่กันนั่นแหละทีนี้ก็พอจนเป็นคนรับใช้เด็กรับใช้อยู่บ้านเศรษฐีเป็นหนุ่มก็ชอบกันไอ้ผู้หญิงก็ลีลาวดีก็ไม่ได้พระเลวัตตาก็เราเป็นจันทานเราเป็นวรรณะต่ำสุดนะจะไปแต่งงานกับวรรณะสูงก็ไม่ได้มันก็มีบาปมีกรรมอะไรต่ออะไรมันก็นับถือเหมือนอินดูทีแรกนั่นแหละลีลาวดีก็โอ้โหอยู่บ้านจนเป็นหนุ่ม
หนีไปเถอะอย่าไปเห็นหน้าแกเลยเมื่ออยู่ด้วยกันก็เหมือนสนิทกันอะไรเงี้ยเราควรจะกลับบ้านเราดีกว่าไปหาพ่อแม่เห็นนะไปหาพ่อแม่เถอะโตเป็นหนุ่มแล้วเรามานานนะพ่อแม่ก็นึกลูกเราก็จะได้ไม่ลำบากไปอยู่กับเศรษฐีเห็นไหม เอาทำไปทำมาแม่ตายซะแล้วไม่ได้เห็นมาพระเรวัตะเรวัตะก็ไปอยู่ในป่าในดงกว่าจะได้นั่นใช่ไหมไปเป็นโจรก็ไปอะไรต่ออะไรนั่นแหละวิบากกรรมไปอยู่กับโจรมันก็เห็นไหมไปปล้นสะดมเขาอะไรต่ออะไรไปตามโจรนั่นแหละ พอไปเจอพระเรวัตะก็มีศรัทธาออกบวชนั่นนะเห็นไหมทีนี้พอพระเรวัตะไปโปรดพ่อแม่ตอนนั้นพระเรวัตะก็เก่งแต่ยังไม่สำเร็จใช่ไหมไปโปรดพ่อแม่ไปชวนพ่อมาบวชแม่ตายแล้วพ่อก็แก่แล้วชวนไปบวชพ่อก็เลยสำเร็จอรหันต์ทีนี้ไอ้เห็นไหมพ่ออย่าไปห่วงเลยไอ้งัวควายปล่อยมันใครจะเอาก็ให้เขาไปนั่นสมบัติก็มีอะไรไม่มากก็ห่วงบ้านเก่าๆอะไรให้เขาไปให้หมดเราไปถือศีลนะไปบวชพ่อก็เลยไปบวชก็เลยได้รู้ธรรมสำเร็จแต่พระเรวัตะยังไม่สำเร็จทีนี้ก็ลีลาวดีก็ตามหาไปอยู่จังหวัดอะไรรู้ข่าวเขาไปตามหาพระเรวัตะจนมาบวชลีลาวดีมันก็ตอนหลังก็ตายมาเกิดก็ตามหาอีกเห็นไหมเหมือนว่าพระเรวัตะก็จะอายุมากลีลาวดีจนเสียใจนั่นแหละตอมใจเสียใจปฏิบัติไปปฏิบัติมาก็เลยรู้ธรรมนะรู้ธรรมว่าเหมือนหลวงพี่ปฏิบัติเขานะมันจะได้สำเร็จนั่นแหละมันจะได้พ้นทุกข์นั่นนะจนเห็นไหมจะตายก็ยังพบชาติเนี่ยมาอีกชาติหนึ่งถึงจะได้สำเร็จทำบุญกับพระพุทธองค์อะไรต่ออะไรนะเห็นไหมเรื่องนี้มันละเอียดนะลีลาวดีเนี่ยฟังแล้วโอ้โหมันได้ข้อคิดเยอะนั่นนะที่บอกว่าจับโจรมันจับพระไปจะไปบูชายัญพระก็ไม่กลัวตายอาจารย์ให้ผมอาจารย์แก่แล้วไม่ต้องให้พวกเราไปเถอะเอ้โจรมันก็นึกเอ้เราจับใครมันก็กลัวนะจะจับพระทำไมพระไม่กลัวแย่งกันไปตายไปแทนกัน
ไม่ยอมตายไม่ยอมกลัวดาบฟันไปกันฟันไม่เข้าเลยเนาะฟันอีกทีดาบงอเลยโอ้โหเอาสามเณรฟันไปแค่สามเณรยังขนาดนี้แล้วอาจารย์จะขนาดไหนโอ้จนด้วยความจนด้วยปัญญาเนี่ยเห็นไหมมีใครมั่งที่เราไปป้นไปจี้เนี่ยวนวานสารกล่าวจะกับเจ้าแม่กาลีแล้วเจ้าแม่กาลีไปร่วมลบร่วมฆ่ากับเราด้วยเปล่าอมันก็ไม่เห็นมีตัวตนมาร่วมลบแล้วเราจะไปเอาเลือดไปเต้นเจ้าแม่กาลีเนี่ยท่านรู้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะท่านไปช่วยเราลบหรือเปล่ามันก็ไม่รู้มันก็ไม่เห็นพวกเราเหนื่อยกันเองใช่ไหมใช่ครับนะเพราะเราไปนับถือไม่ถูกนั่นแหละพูดจนนี่ต้องมาบวชเนี่ยเห็นไหมก็มีบุญไปทำมาพระเลวัตตาก็จะไปโดนเขาประหารชีวิตเหมือนกันลีลาวดีต้องไปถ่ายตัวออกมาเนี่ยเห็นไหมนึกว่าโดนประหารไปแล้วนึกว่าโดนผ่านเหล็กไถคอขาดหมดแล้วสมัยก่อนกลายเป็นโจรเยอะๆเขาก็จับมาประหารเอาไฟเผามึงเอาผ่านเหล็กไถมึงเลวัตตาก็ถือว่าเราตายแล้วเห็นไหมสลบไปแล้วเอามานอนอยู่บ้านลีลาวดีตื่นขึ้นมาเราไปอยู่ยมเพราะเมืองนรกแล้วเพราะเราตายแล้วใช่ไหมนั่นเรียกว่ารอดตายเพราะลีลาไปพอดีไปเห็นเขาไอ้ก่อนนับเอาเงินไปถ่ายตัวกลับมานั่นแหละได้ไปชอบไปบวชนั่นน่ะบวชไอ้ลีลาวดีมันก็จำของมันได้แต่พระเลวัตตาก็แกล้งว่าไม่ใช่อ่ะเลวัตตามีหลายคนน่ะชื่อนี้ถ้าจำพวกเธอไม่ได้หรอกอะไรต่ออะไรคงจะไม่ใช่มั้งนั่นนี่พระเลวัตตาก็มีบุญเก่านะแต่มันเหมือนว่าทุกข์เกินนั่นนะเห็นไหมคนละวันนะแต่งงานไม่ได้นั่นนะ
เปิดให้มันดีคนนั้นไปนวดแล้วคนนั้นทีมะดีขึ้นกระดูกทับเส้นมั้งเขาว่าใช่ไหมเป็นบางครั้งต้องกินยาไทยยาเก้าอย่างนั่นแหละโอ้โหสุขภาพเนาะนั่นแหละทำงานหนักยกของยกอะไรค้าขายอะไรต่ออะไรนั่นแหละต้องมาซ้ำนวดครั้งเดียวมันไม่ยอมระบมโอ้โหเนี่ยนะจึงบอกว่าคนเราสุขภาพมันเห็นไหมชีวิตมันเลือกไม่ได้ชีวิตบางคนเห็นไหมทำแต่คอมพิวเตอร์ก็ไม่ได้มันจะยึดเลยบอกนั่นแหละถึงต้องออกกำลังนวดมั่งออกกำลังแฝงแขนวิ่งบางคนให้เหมือนชีวิตสัตว์นั่นแหละสัตว์มันไม่ออกกำลังก็ไม่ได้มันก็จะวิ่งไม่ได้นั่นแหละร่างกายอยู่อิริยาบถเดียวกลายเป็นเส้นเอ็นตึงไปหมดบางคนนั่นนะทำแต่คอมพิวเตอร์เห็นไหมภาคนี้ก็มันก็ได้เจอบอกว่าหนูจะเป็นอัมพาตทำแต่คอมพิวเตอร์อยู่บางคนเนี่ยนั่งขับรถทุกวันมันก็กลายเป็นเดินจะไม่ได้นั่นแหละต้องไปนวดต้องไปออกกำลังกายนะบางคนก็ไม่มีโอกาสนั่นแหละรับเมาก็สร้างไอ้เจ๊บางคนก็เล่าให้ฟังจนจะขับรถทั้งวันเดินจะไม่ได้ดื่มยาขบต้องเอาหลอดดูดให้มันเลยคอไปมันจะไม่ มันจะดีนั่นแหละร่างกายร่างกายนั่นแหละต้องบอกว่าวงกรรมวงเวียนชีวิตวงกรรมชีวิตกว่าจะเกิดกว่าจะแก่กว่าจะเจ็บกว่าจะตายนี่แหละมันเป็นวัตตะที่น่าเศร้าใจบางคนแบกทุกข์นะนั่นเรียกว่าหาบทุกข์เราจะหมดลมนั่นถ้าไม่ปฏิบัตินี่มันจะไปไหนนั่นใช่ไหมไม่รู้จักนั่นไม่รู้จักเท่าทันธรรมชาติธรรมชาติแห่งความทุกข์นั่นเองจึงบอกว่าไม่มีรักก็ไม่มีทุกข์นั่นนะมีรักก็มีทุกข์นั่นนะท่านบอกนั่นนะลุงประคอมจึงเขียนเอาไว้กันหญิงร้องไห้ก
กันชายบวชตึกนั่นน่ะชายไม่เอาใจไปไว้กับผู้หญิงก็ไม่ต้องตึกหญิงไม่เอาใจไว้กับชายก็ไม่ต้องร้องไห้นั่นน่ะกันหญิงร้องไห้กันชายบวชตึกธรรมะครอบคลุมในวัดนะวัดหลวงพ่อคอมเห็นมั้ย บางองค์ก็เห็นมั้ยอึดอัดอึดอัดบริสุทธิ์ในธรรมธรรมเป็นตาผู้ดีหูผีจมูกมดนะเนี่ยบางองค์พูดอย่างนี้คำฝันของท่านเห็นนะตาผู้ดีไอ้ตาไอ้ที่ไม่ดีเราไม่ไปมองนะไม่ไปเข้าใกล้มันเดี๋ยวมันต่อยเอาเดี๋ยวมันตีเอาเดี๋ยวมันฆ่าเอานะเห็นนะถ้าตีไปเถอะไอ้หูผีมันพูดไม่ดีเราก็ไม่ไปฟังมันนะไอ้ที่ดีไปเลยนั่นนะหูทิพตาทิพหูเป็นมงคลฟังธรรมะนั่นนะเป็นผู้เจริญคนสุดท้ายไอ้จมูกมดนี่มดมันฉลาดไอ้ไม่หวานมันไม่ไปอ่ะน้ำเจ็ดๆมันไม่ค่อยกินแต่น้ำผึ้งหกมานี่มันรีบเลยเดี๋ยวไอ้ตัวอื่นแย่งกินนั่นมันเรียกว่าจมูกมดมันกินแต่ของอร่อยของไม่อร่อยมันไม่กินมดมันฉลาดเห็นไหมลูกหลานไม่ฉลาดเอายาอะไรมาให้กินก็กินนั่นมันจึงจะทุกข์ไงจึงจะได้เกิดได้นั่นอะไรที่บอกว่ามันเกิดเห็นผิดขึ้นนะแต่นั่นนะจึงว่าเราจะได้เห็นว่าบางคนเห็นว่าโดนจับร้อยสามสิบล้านเข้าตาหน่อยจับทีนี่เหมือนยังก็ว่าแหมมันแน่เนาะไปรักเขานี่700-800 ล้านอะไรเข้าตาหน่อยใช่ไหมไปรัก4,000-5,000-1,000หรือว่าของในตะกร้าไปรักมันไม่สมเลยไอ้ที่นั่นแหละเหมือนไอ้โจร1,000 ล้านนั่นแหละใช่ไหมนั่นแหละเข้าท่าหน่อยมันจะได้ดังใช่ไหมมีชื่อเสียงติดคุกไม่มีชื่อเสียงนิดหน่อยรักคนทุกวันหนึ่งเนี้ยเขาก็จับได้เลยจับได้นั่นแหละเหมือนนึงก็เข้าไปรักทองเขาก็เอากองปิดไว้ออกก็ออกไม่ได้โอ้โหหมดท่าเลยใช่ไหมโยมนั่นนะถึงว่าไม่เอาดีกว่านี่แหละไอ้เหตุเนี่ยเพราะมันไปเล่นพนันกันนั่นนะถ้าไม่เป็นอย่างนี้มันก็ไม่ไปลักขโมยเขานั่นนะดีไม่ดีเขายิงตายก็เสียใจอีกสงสารพ่อแม่อีกพอคิดได้มันสายซะละ
บางคนเห็นว่านึกยังไงไปกระชากสร้อยเขาทีนี้ก็อยากให้เขาเอาไปเขาก็ไม่เอาไปไปต่อยเขามั่งเห็นไหมผู้หญิงผู้ชายไปต่อยเขาผู้ชายก็หน้าตาดีนะนึกยังไงนั่นแหละเขาก็เจ็บเขาก็เลยไม่ได้อะเราก็ทำเราเจ็บเราต้องให้เหมือนสอนเนี่ยไอ้แต่เขาติดคุกตะมั่งอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละคุณโยมนี่แหละจึงบอกว่าอย่าไปก่อไงเราก็ที่ดีดีกว่าก็แบบชาวธรรมก็สิ่งที่ดีนะก็ไม่ดีนะก็ไม่ดีก็ทุกข์นะทุกไปตลอดชีวิตนั่นนะนั่นนะที่ว่าหากเกิดมาเหมือนกันคนเหมือนกันความคิดมันไม่เท่ากันนั่นนะนึกว่ามันง่ายนึกว่าไปรักเขาง่ายอะไรต่ออะไรมันไม่ใช่สมัยม้าสมัยรถนะจักรยานตำรวจนั่งจักรยานไปจับขโมยสมัยนู้นนะรถเครื่องก็น้อยใช่ไหมสมัยนี้มันหูทิพย์ตาทิพย์มันเกิดนั่นโทรศัพท์อะไรตาอะไรสมัยเครื่องบินใช่ไหมจับปากพื้นดินไม่ได้กูจับภาคพื้นดินไม่ได้ก็ขับเครื่องบินมาตรวจดูนั่นนะอาตมาจึงบอกว่าไอ้ของที่ไม่น่าประกาศก็ประกาศจะมาประกาศก็ไปไอ้คนนี้มันตายมันเอาเสาหินใส่ไปในท้องทีนี้พวกก็ใส่มันในมันในตู้เอาคนตายใส่เข้าไปด้วยเอาหินใส่ไปมันก็ยังลอยอ่ะเหมือนวิญญาณมันคงยับอาฆาตเหมือนกันแต่หินต้องหนักทำไมมันลอยได้มันไม่จมนะมันไม่จมเรานึกแล้วถ้าไปออกอากาศเดี๋ยวมันแฟชั่นนั่นนะการหันตบไปพูดก็เดี๋ยวก็หันกันนี่นั่นแหละแบบนั้นน่ะจึงบอกว่าไม่บางอย่างอย่าไปประกาศใช่ไหมนั่นนะมันฆ่ากันตายไม่ต้องไปบอกว่าเดี๋ยวมันเอาตามกันนั่นน่ะมันฆ่ากันนั่นแหละเห็นไหมนึกเลยพอบกดมันผ่าท้องแล้วก็เสาหินใส่ไป40-50 โลท่วงน้ำใส่กระสอบอะไรเงี้ยเอาเดี๋ยวไม่ถึงเดือนมันตามกันมาแล้วเห็นไหมตามทำแบบนั้นมั้งอย่างนี้แหละคุณโยมจึงบอกว่าไอ้ตามเข้าวัดสังฆทานเข้าวัดต่างๆตามมาภาวนามันไม่เอานะ เห็นไหมเนี่ยน่าคิดนะโยมนะวัดสังฆทานนี่เปิดประตูไว้กว้างๆใช่ไหมลองนึกดูก็แล้วกันนั่นนะ
เหมือนยังก็เห็นไหมน้ำก็มีข้าวก็มีนั่นแหละก็เราไม่กินนะเราจะไปกินน้ำอื่นอย่างนี้แหละที่ว่าพุทธเจ้างัวนี่งัวนี่มันน่าสงสารเนาะกินน้ำคุณๆไอ้น้ำใสดึงไปให้กินน้ำใสก็ไม่อยากไปนั่นตอนพระพุทธองค์จะนิพพานเนี่ยผ่านลำน้ำมาก็หิวน้ำอานนท์ไปช่วยตักน้ำมาหน่อยเถอะอานนท์ก็บอกว่างัวเพิ่งผ่านไปงัวเพิ่งผ่านไปมันขุ่นนะน้ำมันขุ่นสักประเดี๋ยวนะตักประเดี๋ยวนะครับอะไรต่างเลยทีนี้พระพุทธเจ้าตักมาเหอะตักมาเหอะตักแล้วน้ำในบาตรมันก็ใสด้วยพุทธานุภาพท่านนั่นเห็นว่าอัตนาอัศจรรย์เหลือเกินนั่นพุทธองค์บอกว่าความอัศจรรย์เนี่ยต้องเราเป็นปลาก็บุญมันก็ตามท่านมาอธิษฐานบารมีก็ขึ้นใช่ไหมอธิษฐานบารมีนั่นแต่นกก็มากินปลาในหนองน้ำมันแห้งนี่มันจะพากันตายหมดทีนี้ก็อธิษฐานบารมีนั่นนะที่ข้าพเจ้าไม่ได้กินสัตว์เป็นนะกินแต่ผักหญ้าขอบุญบารมีอันเนี้ยขอให้ฝนตกมาเถอะอะไรต่างเลยจะได้ญาติพี่น้องจะได้ไม่ตายนั่นฝนตกใหญ่เลยไม่ตายน้ำมาเต็มเลยรอดแต่ความตายได้นั่นแหละทันใดทีนี้ก็ชาติที่เป็นพญานุกุมเปรตก็ยังไม่มีแม่ก็ไปพ่อแม่ไปหากินยังไม่กลับมาไฟป่าก็ลุกมาไอ้เราก็ไม่เดินไปไม่ได้ปีกก็ยังไม่ออกนะยังเล็กแต่ขอให้ไฟป่าดับเถอะอะไรต่ออะไรให้เลี้ยงไปไฟมาใกล้ก็ดับเลยนั่นนะเห็นไหมเราไม่ได้อัศจรรย์ในชาตินี้หรอกชาติที่เป็นพญานกคุ้มก็ได้ทำให้ดูสัตว์ในป่าก็ไม่ถูกไฟไหม้เพราะจึงว่าคนชอบไฟไหม้ป่ามันบาปมากท่านบอกสัตว์เล็กสัตว์น้อยเต่างูตายหมดหนีไม่ทันตายหมดนั่นที่เขาว่าทำไมเนาะพอถึงปีไฟจะไหม้เมืองนะพระราชาไปถามพุทธองค์ดูสิเพื่อพุทธองค์จะรู้นั่นแกเกิดเป็นคนชาวไร่ชอบเผาป่าไงเผามันโดนตัดตายอะไรต่ออะไรมาชาตินี้มาเป็นพระราชา
ตึงปีไฟจะไหม้เมืองก็ต้องขนของออกไฟไหม้เมืองทุกปีนั่นนะ ที่เคยเผาสัตว์เผาหญ้าเผาป่าเมื่อว่าคนชาวไร่อ้อยตัดอ้อยเสร็จก็เผาบางคนบอกว่าไม่ต้องเผาถ่ายกบไปก็ดีนั่นน่ะตีก็กลัวต่ออ้อยมันยังไม่หมดอ้อยนี่สามปีสี่ปีก็ขุดปลูกใหม่ไงนั่นน่ะลำบากเหลือเกินกว่าจะได้น้ำตาลกว่าจะได้ตะตังใช่ไหมนั่นหลังฟ้าตู้ฟ้าหน้าตู้ดินนะโบราณเล่าเห็นไหมถึงบอกว่าอยากให้ลูกหลานนะเรียนเก่งจะได้เป็นได้มีงานทำนะบางคนไม่ต้องทุกข์มากอะไรต่ออะไรไม่มีงานทำก็ทุกข์นะจะได้ไม่ต้องเบียดเบียนกันนั่นปริญญาไม่รู้จะไปทำงานที่ไหนนั่นปริญญาก็ทุกข์นะเห็นไหมคนมันล้นนั่นงานมันก็น้อยเครื่องจักรมันก็เยอะขึ้นต่อไปก็ทำหมดเครื่องจักรหุ่นยนต์นั่นน่ะแทนคนนั่นน่ะสารพัดเตียคิดแล้วมันก็ล่มสลายไปแบบแอตแลนติกนั่นน่ะจะเริ่มหมดแล้วก็ล่มสลายไปอย่างนี้อ่ะยอมลองนึกดูก็แล้วกันไปอยู่พระไปอยู่ชนบทก็ดีไปฝึกนะไปฝึกทางผู้ทางคนนั่นนะนะพออายุมากๆเหมือนหลวงปู่อารามนั่นนะมาโปรดทีหลังตอนหนุ่มๆนะมาตอนแข็งแรงก็ไปอยู่ป่าอยู่เขานั่นน่ะเห็นไหมพวกหลวงปู่ต่างๆไปฝึกวิทยายุทธได้แล้วนั่นถ้าเป็นหนังจีนนะนั่นน่ะฝึกกันเก่งแล้วถึงจะท่องเที่ยวไปยุทธภพใช่ไหมนั่นน่ะใช่ไหมหลวงปู่ไม่มีใครติเตียนนะเพราะท่านทำของท่านได้แล้วนั่นนะอย่าไปดูถูกป่าเขาลำเนาไปนั่นนะเป็นที่คุ้มภัยของนักบวชหนุ่มๆทุดงคุณนั่นนะไปเห็นคนยากคนจนคนทุกข์คนยากโอ้ยอย่างนี้ไม่เอา
เหนื่อยเหลือเกินเห็นไหมว่าทำไร่ทำนากันเห็นไหมอาบเหงื่อต่างน้ำอย่างนี้เราไม่ศึกดีกว่านั่นเห็นไหมหนังข้างในกว่ามันจะเห็นเข้าไปในใจมันก็เลยต้องไปดูหนังนอกคนขุดดินคนทำไร่ คนร้องไห้คนด่ากันนี่แหละเรียกว่าหนังข้างนอกทุกข์ข้างนอกน้อมเข้ามาข้างในแต่เราออกไปจะต้องภรรยาว่าเน็บว่าแนมไม่ไปหาปลากันว่าเอาอะไรตาอะไร มหาเป็นมหานี่นะต้องไปหาปลากลางค่ำกลางคืนทำไปทำมาที่หลวงพ่อทั้งวันเล่าตอมใจตายดีกว่ากลัวบาป นั่นแหละเห็นไหมไม่ไปก็ด่าเอาว่าเอามีจะมีผัวทั้งทีก็ผัวทำกินไม่เป็นเลยนั่นนะเช้าขึ้นมาก็จะประเคนอีกลืม จะให้เมียประเคนของเนี่ยตึกออกไปแล้วยังเป็นมหาเก่านั่นนะใช่ไหมลืมไป แต่เมียก็ค่อนแคะไม่ไปทำงานไม่ไปหาปลาหาอาหารมาเลี้ยงลูกเต้าเสียใจตอมใจตายดีกว่า